ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแล้วในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานท่านเป็นพระนักเทศนักปฏิบัติและเทศกับให้ญาติโยมที่เนสันทิในวันพระทุกๆวันพระอาจารย์จรัญทักขยาโนแห่งหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่02-496-1163 หรืออยากจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่02-496-1164 SMS 422-1080 422-1080 ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาเราก็มาคุยกันปัญหาที่ถามที่คุยก็คือปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็การสอนก็มากมายนะหลากหลายความเห็นดังนั้นเราจุดยืนของเราก็เลยทำให้เราเนี่ยหาจุดยืนได้ยากนะทีนี้เขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อนที่เราเข้าใจได้ยากเราก็มาคุยกันช่วงนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะโทรมาคุยได้นะโยมก็โทรมานะส่วนเบอร์โทรอะไรนั้นก็คงจะทราบนะที่ขึ้นหน้าจอส่วนที่ยังไม่โทรนี้ก็มีคำถามที่มาก่อนเนาะครับผมก็ขอจากพระอาจารย์ครับก็มีคำถามจากจังหวัดน่านครับโยมต่ายครับถามอาจารย์ว่าปรินิพพานกับนิพพานต่างกันอย่างไรครับผมคือปรินิพพานกับนิพพานเนี่ยที่เราจะพูดดูสองคำนี้บ้างหรือบางครั้งเขาจะเรียกว่าอะไรอนุปาทาปรินิพพานอนุปาทาปรินิพพานก็มีคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าความหลุดพ้นแต่ปรินิพพานเนี่ยเหมือนกับว่าการหลุดพ้นถ้าคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าความหมายว่าหลุดพ้นหรือหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดแต่หมายถึงว่าคำนี้หมายถึงก็ว่าเป็นคำลอยๆนะไม่เอ่ยบุคคลนะไม่เอ่ยบุคคลใครก็ได้คำว่านิพพานเนี่ยหมายถึงการหลุดพ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความเป็นเป้าหมายว่าพุทธศาสนามีนิพพานเป็นที่สุดอย่างเงี้ยไม่เอ่ยบุคคลไหนแต่ถ้าปรินิพพานเนี่ยมักจะเอ่ยบุคคลเข้าไปร่วมด้วยนะมักจะมีการเอ่ยบุคคลนั้นเข้าไปร่วมด้วยว่าอนุปาทาปรินิพพานก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอนุปาทาปรินิพพานหมายถึงนิพพานที่ไม่มีคำว่าไม่มีเศษเหลือไม่มีคือเขาเรียกบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละนะเขาเรียกว่าอนุปาทาปรินิพพานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีบุคคลเข้าไปค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นคำที่ใกล้กันมากใกล้กันมากใกล้เคียงเหมือนกับเราทานข้าวเนี่ยบางทีก็บอกว่าทานข้าวบางครั้งก็ว่ารับประทานข้าวอย่างเงี้ยบางครั้งก็บริโภคข้าวอย่างเงี้ยบริโภคอาหารอย่างเงี้ยคำเหล่านี้มันจะเป็นอะไรมันเป็นศัพท์ที่ใกล้เคียงกันมากแทบจะอันเดียวกันก็ได้แต่ว่าก็ถ้าจะปีกย่อยจริงๆท่านเน้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ชี้แจงนั้นนะคำว่านิพพานเนี่ยเหมือนกับว่าลอยๆก็เหมือนบุคคลเขาว่ารับประทานข้าวเนี่ยก็บทพูดถึงคนลอยๆว่าไม่รู้ใครแต่ถ้าเอ่ยบุคคลเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าปรินิพพานเอ่ยบุคคลว่าบุคคลไหนที่รับประทานข้าวอยู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็บริโภค ข้าวบริโภคอาหารก็เหมือนกันก็เหมือนอนุปาทาปรินิพพานเหมือนจะแจมบุคคลเข้าไปด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นคำที่ว่าใกล้เคียงกันนะก็อันนี้อาตมาเองก็ไม่ได้เก่งบาลีนะก็อันนี้ก็คิดว่าความหมายอย่างนี้เนี่ยก็เอาพูดง่ายๆก็เป็นความหมายที่ตัวเองเข้าใจนะแต่ยังไงก็ฝากผู้รู้ไว้นะว่าจะผิดจะถูกยังไงนะอันนี้ก็พูดไปตามความเข้าใจก็แล้วกันเนาะแต่ยังไงก็ฝากผู้รู้ทั้งหลายไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะอันนี้ก็พูดในที่นี้ก็เหมือนกับพูดไปตามความเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าใกล้ๆกันคำเหล่านี้ความหมายก็ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็สามารถจะโทรมาได้นะแล้วก็อย่างที่เคยพูดแล้วว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะตั้งโจทย์อะไรไว้เราตั้งโจทย์ก็คือกิเลส3ตัวเราตั้งโจทย์ไว้เลยว่าการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อกิเลส3ตัวนี้เท่านั้นที่เราจะละแต่พระเอิร์ธมีสายเข้ามาก่อนเอาสายก่อนอาจารย์ครับผมก็มีสายเข้าจากปราจีนบุรีนะครับโยมประสิทธิ์ครับเจริญสุขโยมครับราชการครับหลวงพ่อครับเจริญพรผมประสิทธิ์นะครับจากศรีมาพวดนะครับตอนอยู่อย่างนี้ขอมอบกายถวายตัวต่อหลวงพ่อนะครับสาธุแล้วโยมแล้วประพฤติปฏิบัติยังไงบ้างล่ะรัชฐานไม่ถึงบ้างไงไม่ใช่ได้ยินหลวงพ่อเลยครับที่ผมฟังจากมือถือแล้วก็มีคำถามไหมวันนี้มีคำถามไหมก็ไม่มีคำถามอะไรหรอกครับไม่มีคำถามแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเป็นไงบ้างอ่ะก็คือก็ฟังหลวงพ่อมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรมาฟังคือเพิ่งจะโทรมาครั้งแรกนี่แหละครับพอดีตอนพระอาจารย์มาที่อำเภอเสียมโพธิ์มางานทำบุญบ้านอะไรก็ทำบุญบ้านเสียมโพธิ์ที่ไปเผาทำแล้วก็เคยก็เริ่มใส่อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยโทรมาขอเป็นลูกศิษย์นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยากจะขออโหสิกรรมนะฮะต่อหลวงพ่อนะฮะไม่ได้เป็นการอะไรที่มันเป็นขัดต่อการปฏิบัติอะไรก็ขอให้โยมมีความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัตินะก็อย่าได้มีโทษบาปกรรมเลยเนาะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอยากจะขอหนังสือหลวงพ่อด้วยนะครับเขาได้คราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยให้มาอยู่เล่มเดียวไปกัน2 คนพอดีวันนั้นเนี่ยภรรยาเขาก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาเดี๋ยวเอาที่อยู่ไว้ชื่อที่อยู่ไว้หลังใหม่เนาะหลังใหม่สาธุนะสาธุอันนี้ก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติที่เราทุกคนจะปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งโจทย์ไว้ก่อนเหมือนเราจะตั้งโจทย์อะไรไว้สักอย่างนะว่าเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อจุดหมายอะไรเป็นเป้าหมายของเราฉะนั้นโจทย์ที่เราตั้งก็คือว่าเราจะต้องละกิเลส3ตัวนั้นเหมือนว่านก3ตัวตัวนี้เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องใช้ปืนเนี่ยยิงยังไงให้นก3ตัวในล่วงลงมาให้ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะฉะนั้นเป้าหรือโจทย์ที่เราตั้งขึ้นไปนั้นก็คือกิเลส3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะแล้วก็มูลเหตุของการเกิดของกิเลส3ตัวนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าเกิดอย่างไรและเราถึงจะหาทางดับอย่างไรนะเผอิญมีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะครับก็ขอขาดพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากสระบุรีนะครับโยมมาลีครับเจริญสุขโยมเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง2 รูปนะคะโยมมาลีว่าไงเอ่ยคือโยมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่ไม่รู้จะถูกหรือผิดยังไงคือโยมนึกถึงคือมันเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่บีบคั้นน่ะว่าโยมอ่ะก็คือมันใกล้เข้ามาแล้วโยมก็นึกถึงว่าหมอผ่าตัดก็นึกภาพถึงผ้าผ่าตัดไปเรื่อยๆนึกถึงภาพนึกถึงเห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นเนื้อร้ายที่โยมที่เป็น แล้วก็นึกถึงไปเรื่อยๆนึกถึงเลือดนึกถึงน้ำเหลืองน้ำเส้นเอ็นเนื้อแดงๆที่หมอผ่าแล้วแบบโยมก็จะคิดคือมันจิตมันคิดไปเรื่อยๆไปคิดไปแล้วก็นึกภาพเห็นภาพที่หมอผ่าตัดแล้วการผ่าตัดของหมอแล้วเห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นเส้นเอ็นที่หมอผ่าตัดให้โยมแล้วคนนี้คือเดี๋ยวโยมเอาสั้นๆเดี๋ยวได้คือมันสุดท้ายโยมก็แบบเหมือนว่าโยมแพ้ยาหรืออะไรสักอย่างติดเชื้ออะไรนี่โยมก็ตายแล้วโยมก็มาดูนึกถึงมาดูตัวเองที่ตายดูความตายที่ตัวเองผ่าตัดแล้วมาตายมันก็คิดไปเรื่อยๆคิดเรื่อยก็มองเห็นภาพตัวเองว่าที่ตัวเองตายมันก็คิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยว่าตัวเองตายไปเรื่อยๆทีนี้มันก็เป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันคิดไปถึงความตายเรื่อยมันมาสุดๆเนี่ยมันก็พาไปไม่ตายมันเป็นอัมพาตนอนดูตัวเองที่เป็นอัมพาตนอนดูตัวเองที่เป็นนอนเป็นอัมพาตอยู่ก็คิดก็ดูตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกแต่มันพาไปเองโยมก็ไม่รู้มันไปได้ยังไงไปเรื่อยๆตาจิตมันไปเองอ่ะแล้วจะยุบจะเห็นนึกภาพตัวเองเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเนี่ยตัวโยมจะชาไปทั้งตัวแต่มันเป็นอะไรที่แบบโยมต้องร้องไห้อ่ะเหมือนแบบแต่ไม่ได้เสียใจนะไม่ได้เสียใจเลยว่าร้องไห้ปีติใจจะตายจะเป็นอะไรว่านั่นแต่ความรู้สึกว่ามันต้องร้องไห้อ่ะใช่ร้องไห้ปีติใจไม่เสียใจนะไม่เสียใจเลยว่าไม่ได้กลัวเลยว่าตัวเองจะตายจะอะไรอ่ะคือมันเป็นอย่างเงี้ยที่โยมเป็นเมื่อคืนเนี่ยจนวันเนี้ยตอนวันเนี้ยโยมเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วอยากถามหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะคะตามมาตรการค่ะสาธุนะก็โยมมารีทำทุกอย่างก็ถูกต้องแล้วนะทำอย่างนี้ทุกวันโยมก็ไปไกลแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องคิดเนาะก็เอาใหม่กันแล้วกันก็ถือว่าล้มลุกคลุกคลานลุกแล้วก็เอาใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเราทำปฏิบัติได้อย่างนี้เนี่ยเยอะเลยมากกว่านี้สุดเลยซ้ำแต่ว่าเราหลุดไปแล้วตรงนั้นนะเราลืมไปแล้วเราหลงไปแล้วแล้วก็มาตั้งใหม่ฉะนั้นการตั้งใหม่ของเราเนี่ยมันฟื้นไม่ยากนะเพราะอะไรเพราะเรามีเชื้อเก่าที่พอนำล่องไปบ้างแล้วฉะนั้นการอุบายที่เราตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหมดเลยแล้วทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเหนื่อยก็พักขาไว้แล้วทำได้ก็ทำต่อไปพยายามรักษาภาพเรามากที่สุดตรงที่รักษาภาพนี่แหละสำคัญตรงนี้นะนั้นมันเป็นอุบายสอนใจยิ่งการร้องไห้ของเรานั่นแหละทำให้เราได้เห็นว่าที่บอกว่าไม่ได้กลัวไม่ได้เสียใจอะไรแต่การร้องไห้นั้นจะมาเข้าใจนะว่ามันเป็นปิติเป็นปิติแล้วร้องไห้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารแล้วก็เห็นความประมาทเลินเล่อที่เราคอยจะประมาทอยู่เลยนั้นว่ามันเป็นที่มาของเขาเรียกความประมาทฆ่าเรานะฆ่าความดีของเราฆ่าคุณธรรมของเราแต่วันนี้เราทำทั้งวันทั้งคืนมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าความประมาทนั้นเราถูกเราฆ่าแล้วล่ะนะถูกเราฆ่าฉะนั้นเราก็ตั้งต้นใหม่นะทุกอย่างที่ทำมาโยมมารีถูกต้องหมดเลยนะทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เราเวลาเราน้อยตะวันมันจะตกแล้วว่าจะล่วงลับแล้วแล้วเราทำอย่างนี้เนี่ยอายุเราก็จะดีขึ้นดีไม่ดีเราก็จะต่ออายุเราได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะการทำอย่างนี้มันเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราอยากจะให้โยมทำอย่างนี้แหละที่ทำมาที่ว่าโยมทำนี่ก็คือว่าเคยทำมาแล้วว่างแล้วนะแล้วก็เราก็รู้ทางอยู่แล้วแต่เพียงแต่มันเสื่อมไปแล้วตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเรามาลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะแต่เราต้องทำให้มากๆไม่เอาเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนั้นเป็นบทเรียนถ้าครั้งที่แล้วที่เราทำไปจนไม่หยุดป่านนี้เราถึงไหนแล้วนะแล้วก็แต่ว่าอ่ะมันแล้วไปละเราก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยมันบีบเข้ามาเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนั้นมันบีบเข้ามาที่เราคิดว่าใกล้หลักประหารนะเหมือนกับเราจูงก็เรียกว่าจูงวัวเข้าลงฆ่าย่างก้าวเนี่ยมันใกล้เข้าลงฆ่าไปเรื่อยๆมันใกล้ลงฆ่าแล้วตอนนี้ฉ ดังนั้นเวลาที่เหลือนั้นเป็นเวลาที่เรากอบกวยนะตักตวงเอาให้มากช่วงนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อดีกว่าตอนที่เราไปผ่าตัดแล้วสู้เนี่ยมันมากตรงนั้นตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆละนะแต่เราช่วยเวลานี้ให้เป็นเวลาเงินเวลาทองเลยให้เอาเต็มที่ตรงนี้นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจอย่างที่บอกร้องไห้มีกำลังมันมีกำลังใจนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเครื่องอยู่ที่บอกว่าโยมไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนมันปวดมันเจ็บมันเวียนมองอะไรไม่เห็นว่ามันจะปวดอันนั้นอ่ะมันไม่มีเครื่องอาศัยไม่มีเครื่องอยู่นั่นเองแต่ตอนนี้อุบายของเราเป็นเครื่องอยู่เราถือว่าเครื่องอยู่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะเราก็ทำอย่างนี้ขอโมทนาสาธุนะโยมมารีก็เอาใจช่วยนะให้กำลังใจทำจริงๆกันไปยังไงก็รายงานผลมาเนาะเราถือว่าดีแล้วนะดีแล้วไม่มีติเลยไม่มีเพิ่มเลยคือว่าทำอย่างนี้ถูกต้องละทำเรื่อยๆนะก็มีสายอื่นเข้ามาครับขอขอบพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากชัยนาทนะครับโยมสัมฤทธิ์ครับเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผมมีคำถามจะถามหลวงพ่อสักสองข้อนะครับคือตอนนี้ผมปฏิบัติสายอานาปานุสติอยู่นะครับพอดีผมฟังหลวงพ่อแล้วผมอยากจะเจริญอริยมรรคอยากจะครับเวลาทำสมาธิอ่ะผมใช้อานาปานุสติแต่พอออกจากสมาธิแล้วผมมาเจริญอริยมรรคตรงนี้จะได้ไหมครับได้นะได้ถ้าเราออกสมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะปล่อยจิตออกนอกถ้าออกไปก็ไม่ได้อะไรเราก็เอามาพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆ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 เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวกายตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาทำอย่างเนี้ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วจนกว่าเราจะทำหลายวันหลายคือหลายชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันเหนื่อยจริงก็เราก็พักเข้าสมาธิก็ได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่เหนื่อยเนี่ยอย่าเพิ่งเข้านะแล้วก็วันใดเนี่ยเราลองทำดูที่ว่าถ้าเราไม่ผ่านสมาธิเลยลองพิจารณาไปเลยได้ไหมลองทั้งสองอย่างนะทีแรกเราเข้าสมาธิก็ออกมาก็พิจารณานะแล้วก็ทำไปแล้วกว่าจนกว่าเรายังไม่เหนื่อยก็ทำไปเรื่อยๆก่อนเพราะตอนเข้าสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิตอนที่เราพิจารณาเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นสตินั้นจะเราเจริญสติแต่ใช้อานาปานสติผสมนะแต่ว่าวันหลังเนี่ยลองทำดูวันหนึ่งเนี่ยวันใดเราไม่เข้าสมาธิเลยแล้วก็ทำไปเลยกับวันใดวันหนึ่งเราเข้าสมาธิแล้วก็มาทำสองอย่างนี้อันไหนจะดีลองดูดิลองทดลองดูข้ออีกข้อนึงครับหลวงพ่อครับพอดีการปฏิบัติมาเป็นหลายปีแล้วบางทีมันเหมือนไปตีกันแล้วก็เหมือนกับไปทับกันมามันทำให้ฟุ้งซ่านอันนี้จะแก้ไขยังไงครับคือจุดยืนของเราไม่ลงตัวความจริงเราจะให้ทับก็ทับจะไม่ให้ทับก็ไม่ทับแต่ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่ลงตัวนะความเข้าใจของเรายังค่อยเขวมันก็เลยทำให้ตีกันและทำให้เราฟุ้ง คือความที่ไม่ลงตัวของเราเป็นอย่างไรความไม่ลงตัวของเราก็คือว่า เราทำอานาปานสติมาก่อนเนี่ยเราต้องพิจารณาเนื้อความของเขาว่าเราทำแล้วจิตเราเป็นยังไงสงบไหมสงบนะตอนนี้เข้าไปแล้วสงบ แต่หลังจากที่เราออกจากอานาปานสติออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเป็นไงจิตเราไม่สงบแล้วแล้วทำไมไม่ถามว่าทำไมไม่สงบเพราะอะไรหรือเพราะว่า การที่เราออกจากสมาธิไม่สงบเพราะจิตเราไปทางเก่าไปเส้นเก่าไปทางเดินเก่าๆแล้วก็มีภาพเก่าๆเป็นเครื่องอยู่ซึ่งมันเป็นเครื่องอยู่มาก่อนแล้วหลังจากที่เข้าสมาธิมันก็พักยกไปหน่อยหนึ่งแต่ออกมามันก็สารงานมันต่อฉะนั้นจุดนี้เราเห็นว่าอารมณ์เราก็เลยเกิดแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยฟุ้งขึ้นมาวันหลังเราเข้าสมาธิอีกก็หลบตรงนี้ชั่วคราวขณะหนึ่งเข้าไปออกมาก็มาเจออย่างเดิมนี้ฉะนี้เราอยากจะให้ว่าเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบก็คือถ้าอย่างนี้แล้วเราออกมาสมาธิแล้วเนี่ยเราไม่ควรปล่อยจิตไปคิดถึงใครให้คิดถึงผมคนเล็บฟันหนังของเราซะดักไว้ตรงนี้เลย มันก็ทำให้จิตเราหดตัวเข้าไปฉะนั้นการเข้าใจตรงนี้เนี่ยเรายังไม่พอมันก็เลยทำให้ปล่อยตามใจแล้วก็ไขว้เขวแล้วก็หาจุดยืนไม่ได้ฉะนั้นการเข้าใจจึงมาอันดับแรก และการกระทำก็ตามความเข้าใจนั้นฉะนั้นจุดยืนตรงนี้เราไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้ตีกันแต่ทีนี้ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วเราก็ปรับสภาพทีแล้วเข้าใจอย่างนี้เราก็อย่าให้ปล่อยเอาจิตไปแล้วเวลาออกสมาธิทุกครั้งนะเราจะให้จิตปล่อยทั่วไปให้อยู่ในตัวเราแล้วก็เหนื่อยๆก็เข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาก็มาอยู่ตรงนี้ห้ามข้างนอกเราก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เราวันหลังเนี่ยลองเข้าสมาธิบ้างไม่เข้าบ้างก็พิจารณาไปเรื่อยๆแต่ว่าขอให้ทำพิจารณาเนี่ยมาก4เท่า5เท่านั่นแหละแล้วก็เข้าสมาธิเฉยนิดเดียวพอถ้าไม่งั้นไม่เจริญเดี๋ยวมันจะไปติดสมาธิมากไปแล้วจะไม่ได้อะไรมันจะแช่อยู่ตรงนั้นเพราะเราก็เคยแช่มาก่อนแล้วครับเขาเรียกว่าทำสมาธินะถ้าไม่เหนื่อยจริงๆจะไม่เข้าแต่ถ้าเหนื่อยจริงๆเข้าสมาธิพักก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เหนื่อยอย่าเข้าก็พิจารณาไปเรื่อยๆเราเน้นตัวพิจารณาเป็นหลักแล้วก็ให้มากเพราะตัวนี้สำคัญกว่านะลองทำดูเนาะลองทำดูถ้าทำอย่างนี้เราจะไม่ฟุ้งแล้วจะไม่ตีกันเราจะไม่ตีกันครับครับขอบพระคุณครับนมัสการลานะครับสาธุสาธุก็การตอบตรงนี้เนี่ยก็ถือเผื่อว่าหลายคนที่ยังติดในสมาธิที่ว่ายังชอบสมาธิอยู่ก็เอามาประยุกต์แล้วก็เอามาสมาธิมาใช้ตอนที่เราออกจากสมาธิอย่าปล่อยจิตไปถ้าปล่อยไปก็ไปทางเก่านั่นแหละก็อะไรเก่าๆก็มาแล้วมาหมดก็มันก็ทำให้เราเกิดกิเลสอีกและดีไม่ดีเราก็ค่อยเขวฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัยไปหมดเลยนะก็เรียกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นที่มาของนิวรณ์อยู่แล้วแต่ถ้าเรากลับมาพิจารณาตัวอยู่เลยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เข้าพักไปเนี่ยเพื่อคนที่ทิ้งสมาธิไม่ได้ก็เอาตรงนี้ไปก่อนส่วนบางคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำสมาธิก็ได้นะอันนี้เราเราสอน2นัยยะนะนัยยะหนึ่งก็คือสติล้วนๆเลยทำสติอย่างเดียวไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วก็คนที่เข้าสมาธิก็เข้าไปแล้วก็ออกมาก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาเนี่ยมาก4ส่วน5ส่วนเลยแล้วเข้าสมาธิแค่ส่วนเดียวแล้วก็วันหลังลองที่ว่าไม่เข้าสมาธิแล้วพิจารณาแล้วก็วันหลังก็ลองที่ว่าเข้าสมาธิก่อนแล้วพิจารณาแล้วก็ไม่เข้าแล้วพิจารณาอันไหนจะดีกว่ากันอย่างเงี้ยเราทดลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หาจุดยืนได้อันนี้เราก็เผื่อไว้นะเผื่อบางคนที่ติดสมาธิก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากพิษณุโลกครับโยมหมวยครับเจริญสุขจะโยมขอสวัสดีหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าคนที่แบบว่าค่อยๆพูดค่อยๆพูดกำลังตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้ดูแลแม่นอนติดเตียงอยู่แล้วก็พอดูรายการของท่านและชอบมากเดี๋ยวจะไปถือศีลที่วัดสังฆทานแต่อ่านหนังสือไม่ออกทำได้ไหมคะได้เอาเท่าที่ได้ก่อนนะเอาเท่าที่ได้แล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าบางทีเห็นหลวงพ่อมานั่งอย่างเงี้ยก็แบบว่าเหมือนก็แบบว่าเรานั่งหลับตาบางที5 นาทีอ่ะเราจะเห็นอะไรที่มันเป็นว่างๆอ่ะเป็นหลุมอ่ะแล้วมันเป็นเขียวๆอ่ะหลวงพ่อมันแต่ว่าลูกสาวเขาบอกว่าลูกสาวเขาบอกว่าก็เขาเรียนวิทยาศาสตร์มาก็บอกตาคนเราอ่ะมันมีแสงสีพอแม่นั่งรับตาไปเดี๋ยวมันก็เห็นเวิ้งเองนั่นแหละก็มันเราว่ามันไม่ใช่มั่งเพราะเมื่อก่อนนี่มันไม่เคยเป็นแบบนี้ไงมันเป็นหลุมมาหลวงพ่อมันเป็นหลุมแล้วมันเป็นเขียวแล้วมันเป็นแล้วมองไปหลวงพ่อมันลึกลงมันคืออะไรฮะคือแต่ว่านั่งสมาธิมันเป็นหรอกเพราะว่ากำลังอยากจะไปทำอยู่เพราะตอนนี้ดูแลแม่ติดเตียงอยู่แล้วลูกตอนนี้มันตื่นเต้นมากแล้วลูกจะบอกว่าดูแลแม่เนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อว่ามีกรรมไหมดูแลแม่มา10 กว่าปีแล้วมีแต่คนมาขอแต่ตังค์อ่ะจ่ายไปตั้ง5-6 แสนแล้วจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปวันนี้ก็ต้องไปโอนอีกแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่ามีกรรมไหมเนี่ยแบบเหมือนกันเราคิดอย่างนี้เราคิดว่าเราอ่ะไม่มีเงินแต่เรามีข้าวกินพออยู่กับลูกแต่ว่าอย่างเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาอาจจะอดเนี่ยเราแบบอดให้ไม่ได้เลยแบบนี้เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เราก็ใจเอื้อเฟื้อก็เป็นทำเป็นการให้ทานไปให้ทานคนที่ไม่ก็เลยว่าเดี๋ยวบอกจะหนีไปถือศีลละก็ดีละตรงนั้นก็ดีถือว่าเรามีกำลังก็ให้แล้วเดี๋ยวมันตื่นเต้นมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปวัด ถือศีลที่ว่าสังฆทานแหละแต่ว่าตอนนี้มันตื่นเต้นขอให้หายหน่อยเนาะในทีวีนะคะสาธุสาธุไอ้เวิ้งเวิ้งมันคืออะไรเดี๋ยวตอบให้เนอะตอบให้ก็เอายังไงก็ดูแลสุขภาพก่อนเนาะว่ามาฤาษีศีลจะได้ไหมอะไรทำนองนั้นใจมันอยากมานะแต่ว่ากายมันจะได้เท่าไหนก็ลองพิจารณาดูอาการที่จิตเราเห็นสารพัดที่ว่าจะพูดจะที่พูดไปนั้นนะก็คือว่าธรรมชาติเราต้องเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ธรรมชาติธาตุรู้ธาตุเห็นเนี่ยมันเป็นธาตุที่พร้อมที่จะรู้อะไรเห็นอะไรก็ได้แต่ทีนี้เราให้มันเห็นไปเรื่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่อยเหมือนกันนะหรือเราจะเห็นเฉพาะเจาะจงที่เราต้องการเห็นเช่นว่าเรานึกถึงบ้านนึกถึงสิ่งที่เราเคยพบผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นตามนั้นแต่ถ้าเราไม่เจาะจงว่าให้เห็นอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ไปของมันเลยนะจะให้เป็นหลุมก็ได้จะให้เป็นโคกเป็นเนินอะไรได้หมดอย่างเนี้ยมันก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏในจิตฉะนั้นเราไม่เอาประมาณตรงนี้เราถือว่ามันเป็นธาตุรู้ที่จะเอาอะไรเป็นอะไรไม่ได้และสิ่งที่เราเห็นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้จิตของเราเลื่อนไหลเป็นล่องลอยไปตามเหตุการณ์นั้นทำให้จิตเราออกนอกนั้นธรรมะเนี่ยจะไม่เน้นตรงนี้แล้วจะไม่ถือว่าตรงนี้เป็นธรรมะแต่ธรรมะเน้นอะไรเน้นการเห็นตัวเองเน้นผมเห็นขนเล็บฟันหนังตัวเราเนี่ยเห็นตรงนี้มีประโยชน์เราถือว่าธาตุรู้ก็จริงแต่ถ้าพาให้รู้มันก็รู้เห็นได้ถ้าไม่พาให้รู้เห็นมันก็เห็นไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้มีประโยชน์เรามาเห็นตัวเองดีกว่าเนาะโยมเนาะยังไงเห็นหลายๆคนที่เขาโทรมาเนี่ยให้เห็นตัวเองตับไตไส้พุงเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นเนื้อสดๆนี่บ้างอะไรประมาณนั้นเห็นตับเห็นไตไปอย่างเงี้ยอันนี้มีประโยชน์มากนะทำไปแล้วเนี่ยละกิเลสได้แล้วก็จิตเราจะสว่างสวัยไอ้อย่างนั้นอ่ะมันก็ไปเรื่อยนะอาตมาไม่ตอบว่าเป็นอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคณานับมันว่ามันเป็นอะไรเพราะมันเป็นธาตุรู้นะสารพัดที่จะมีคำตอบมีคำถามอยู่เรื่อยนะมันมีสาระอะไรนะก็คือว่าธาตุรู้มันก็รู้ไปเรื่อยๆของมันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วกันเนาะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นเข้ามาครับมาขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากสระบุรีนะครับ โยมชมัยพรครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองพระองค์นะคะเจริญพรเจริญพรพอดีหนูจะเล่าส่งรายงานดีค่ะก็หนูตั้งใจทำเต็มที่อะค่ะแล้วก็คือช่วงไหนที่หนูมีโอกาสหรือว่างนี่จะทำตลอดช่วงอย่างช่วงตอนเช้านะคะหนูก็จะเดินค่ะทุกส่วนใหญ่หนูจะเน้นการเดินช่วงเช้าสักตี 3 กว่า ตี 4อะไรหนูตื่นเมื่อไหร่หนูก็จะลุกมาเดินแล้วก็จนพอตั้ง6 โมงหนูก็จะไปใส่บาตรเกือบทุกเช้าอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นนี่หนูก็จะเดินก่อนนอนหรือว่าช่วงที่ไปออกกำลังกายหนูก็จะเดินแต่หนูไม่เดินธรรมดาก็คือทำพิจารณากายนี้ในการพิจารณากายอะค่ะหนูก็จะเวลาหนูจะเน้นพิจารณากายคือแนวลึกนะคะคือภายในอวัยวะทุกส่วนอะเป็นระบบทั้งร่างกายอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ทีนี้หนังสือที่หนูศึกษาจากหนังสือหลวงพ่อคือหนูอ่านแล้วหนูทำความเข้าใจหนูเข้าใจหนูก็จำได้เป็นแต่ละบทแต่ละอะไรเงี้ยค่ะส่วนไหนที่อย่างสัญญาทั้ง10เนี้ยหนูก็จะมาเชื่อมระหว่างที่ถ้าหนูจะพักจากการพิจารณากายคืออาการ32ทั้งหมดเนี่ยหนูก็จะเอาสัญญาต่างๆหรือว่าจากที่หนูศึกษาจากหนังสือนะคะเอามาประสานกับเอามาประสานหรือเชื่อมกับการพิจารณาโดยดึงเข้าอสุภะแล้วก็พอบางช่วงหนูก็จะวนไปถึงสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมหนูก็จะเริ่มจากป่าช้า9แล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารแต่หนูจะพิจารณาแนวลึกไปอย่างเงี้ยค่ะหนูจะปรึกษาหลวงพ่อว่าแนวการปฏิบัติอย่างเงี้ยจะใช้ได้ไหมเนี่ยนะคะหรือว่าหนูจะเน้นตายทั้งหมดโดยที่ไม่เชื่อมโยงจากหนังสือแต่ในหนังสือหนูเข้าใจทั้งแนวลึกแนวกว้างหนูคิดว่าหนูเข้าใจอะนะคะแล้วก็ส่วนวิธีการทุกอย่างอ่ะหนูจะทำตามที่หลวงพ่อพูดแล้วก็ที่หลวงพ่อแนะนำญาติธรรมทั้งหลายหนูก็จะประมวลมาแล้วหนูก็จะทำอะค่ะถ้า ถ้าช่วงไหนที่จิกหนูออกหนูจะดึงทันทีแล้วตอนนี้หนูคิดว่าหนูมันเปลี่ยนแล้วมันพัฒนาไปหมายถึงว่าถึงหนูจะยังไม่เห็นภาพที่ว่าอย่างที่เขาเห็นกันแต่หนูก็จะมองระหว่างที่หนูอยู่หนูจะมองเห็นคือจะมองว่าร่างกายหนูจะมองโปร่งใสเข้าไปมองเป็นอวัยวะภายในนะคะมองตั้งแต่คือปากลำไตที่กระเพาะอาหารตับอ่อนม้ามอะไรเงี้ยระบบการต่างๆระบบทางเดินอาหารทางเดินอะไรต่างๆจะมองข้างในทั้งหมดสมองเลือดอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มองเป็นโครงสร้างปกติแต่ก็ไม่มองเน่านะคะคือหมายถึงว่าเห็นเป็นกระดูกโครงที่โครงห่อหุ้มอวัยวะภายในอยู่ก็จะมองเจาะลึกไปตรงนั้นแล้วถ้าเวลาหนูพิจารณาหนูก็จะเวลาหนูนิ่งเนี่ยหนูจะมองอย่างนั้นแต่ถ้าพอหนูพิจารณาหนูก็จะพิจารณาให้ถึงขั้นอสุภะถึงขั้นแตกดับถึงตายอะไรเงี้ยค่ะมีถึงป่าช้าเศร้านี่หนูจะอยากปรึกษาหลวงพ่อว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยหนูควรปรับปรุงตรงไหนหรือยังไงแต่ตอนนี้หนูคือถ้าว่างจะเร่งก็คือจะเร่งทำอะค่ะเพราะว่าตอนนี้สุขภาพยังแข็งแรงอยู่คิดว่าก็ต้องเร่งทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้หนูเคยตั้งเป้าหมายในการทำงานคิดว่ามันยุ่งยากต้องใช้คนอื่นเข้ามาร่วมในการปฏิบัติเรายังทำได้นี่อันนี้เราเป้าของเราเองเราทำด้วยตัวของเราเองแล้วก็ประโยชน์สูงสุดมหาศาลที่หลวงพ่อให้มาหนูคิดว่าหนูต้องสุดๆกับมันนะคะหนูจะรบกวนถามหลวงพ่อประมาณนี้นะคะได้เราก็ถือว่าทุกคนมีเป้าหมายของการกระทำและเท่าที่เราทำทดลองทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นเหตุและผลว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมีผลแง่บวกหรือแง่ลบนะฉะนั้นโยมหลายคนก็ไม่ได้ว่าจะเชื่ออาตมาทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ปฏิบัติตามฉะนั้นทุกคนก็เหมือนกับว่าเชื่อระดับหนึ่งแล้วก็ทำขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและทั้งหมดผลพวงที่เราเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำนั้นจะเป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นว่าทำแล้วเนี่ยมีผลดีอย่างไรนั้นทุกคนก็เห็นว่ามันดีขึ้นเราก็ถือว่าทำแล้วมีผลบวกที่ทำให้เราได้เห็นว่าทำแล้วชีวิตเรารุ่งเรืองขึ้นมาดีขึ้นมาจิตเราสงบขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าค่อยๆเข้ามาเข้าใจแล้วก็ทุกคนที่ทำแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันหมดว่าภูมิใจที่ได้มาตรงนี้แล้วก็มั่นใจว่าทางเส้นนี้พาเรานี้ไปพ้นทุกข์ได้แน่นอนนะส่วนที่จะแก้ไขอย่างไรนั้นก็พูดถึงเรื่องของการพิจารณาทั้ง4เช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมที่โยมเอ่ยถึงนะฉะนั้นเวลาเราพิจารณากายอยู่เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าทิ้งกาย แล้วก็ขณะเดียวกันเราจะพิจารณาหัวข้อเวทนาบ้างเนี่ยเราอย่าทิ้งกายนะอย่าทิ้งกายให้เห็นกายอยู่นั่นแหละแล้วเราก็เข้าใจว่าเวทนานี่เป็นอย่างไรเวทนาก็หมายถึงเวทนาภายนอกก็คือจิตที่ออกไปทางหูทางตาที่เราดึงกลับนั่นแหละคือเราไม่ให้เกิดเวทนาเพราะมันออกไปเมื่อไหร่มันก็เกิดการกระทบเขาเรียกว่าผัสสะสัมผัสหรือสัตผัสสะนี่แหละเมื่อผัสสะมีการกระทบมีเวทนาก็มีฉะนั้นเราตัดอยู่แล้วเนี่ยเวทนาก็ดับแล้วเวทนาภายนอกเนี่ยก็คือจิตที่ไปทางตาทางหูนั่นเป็นอย่างไรอ๋อเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าอ๋อมันทุกข์นะแต่เวทนาที่เราไม่ไปแล้วเนี่ยอยู่ข้างในตัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันอันนั้นเขาเรียกว่าเวทนาภายในเวทนาภายในนั้นก็รู้สึกว่าจิตเราอยู่ในตัวเราอยู่เนื้อหนังของเราอาการ32ของเราเนี่ยรู้สึกเรามีความสุขมีความปิติมีความเป็นหนึ่งของจิตทำให้เราเห็นว่าอ๋อเวทนาภายในเป็นอย่างนี้เวทนานอกก็ดีเวทนาในก็ดีในเวทนาในเวทนาก็ดีก็ล้วนแล้วว่าสักแต่ว่าเวทนาเรารับรู้อย่างนี้แต่เวทนานอกในตัดสถานเดียวแต่เวทนาในให้เราเลี้ยงไว้นะเวทนานี้เขาเรียกว่าไม่อิงอาศัยไม่อิงอามิตรถือว่าเวทนานี้เราต้องอยู่ส่วนเราจะเข้าใจในเวทนาในเวทนานั้นอีกทีนะมันจะเป็นปัญญาที่รอการอบรมของเราให้แก่กล้ากว่านี้ถึงจะเข้าใจแต่อันนั้นก็ไว้ก่อนแต่ยังไงรักษาเวทนาข้างในไว้ก็แล้วกันแต่เวทนานอกตัดสถานเดียวแล้วก็ส่วนจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตในจิตนั่นแหละผู้เจ้ากล่าวถึงว่าจิตที่ออกไปเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเป็นที่เกิดเป็นที่หมายฉะนั้นการที่เราไม่ให้จิตออกนั้นราคะโทสะโมหะก็เกิดไม่ได้และเกิดไม่ได้ยังไม่พอเรายังขุดคุ้ยกายของเราว่าเราก็ว่างเปล่าคราวนี้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าการดับจิตที่เป็นภายนอกที่เป็นกิเลสทั้ง3ตัวก็ดีเมื่อดับแล้วจิตอยู่ข้างในนั้นว่างปราศจากกิเลส3ตัวนั้นก็ดี แล้วก็เราขุดคุยในตัวเราเห็นปัญญาโดยชอบว่า กายนี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นกิเลสทั้ง3ตัวจะเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปเพราะความหลงเราเท่านั้นเองเห็นว่าความว่างเปล่าว่ากิเลส3ตัวราคะโทสะโมหะนั้นเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่เราแล้วก็เกิดการเห็นว่าการดับของกิเลสทั้ง3ตัวนั้นเป็นความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตภายนอกก็ดีภายในก็ดีจิตในจิตนั้นก็ดีเห็นอย่างนี้แต่ยังไงระหว่างที่เราเห็นนะกายก็ยังมีอยู่นะกายต้องมีอยู่ตั้งไว้อย่าทิ้งกายขณะที่เห็นกายก็เห็นเวทนาไปด้วยเห็นกายก็เห็นจิตไปด้วยแล้วก็เห็นกายก็เห็นธรรมไปด้วยฉะนั้นกายจะเอาไปทุกที่เลยนะจะร่วมทุกที่ทุกอย่างฉะนั้นเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นฝ่ายนามธรรมกายนี่เป็นฝ่ายกายอยู่แล้วนะเป็นรูปธรรมฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทิ้งกายไม่ได้เลยจะยืนหลักอยู่ที่กายถ้าอย่างนี้เนี่ยโยมทำถูกนะอันนี้อาตมาก็กำชับคำนี้กำชับตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ความเข้าใจอย่างเขาเรียกว่าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ขึ้นเพื่อให้เราจะจัดระบบให้ดีขึ้นมาแต่เท่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนว่าคร่าวๆอยู่แต่เราก็คิดว่าจะย้ำตรงนี้ว่าให้มันชัดแจ้งขึ้นแต่ส่วนอื่นๆที่ทำมาไม่มีที่ตินะก็ถือว่าดีทั้งหมดแต่ส่วนนี้ก็ขอเพิ่มเติมก็แล้วกันนะบางครั้งอาจจะเข้าใจอยู่ก่อนแล้วก็ได้หรือบางครั้งอาจจะเข้าใจอย่างไม่แจ่มแจ้งเท่าไหร่อาจจะแจ่มแจ้งขึ้นมาก็ได้แล้วรักษาตรงนี้นะและยังไงก็เน้นที่กายไว้อย่างเดียวกายทิ้งไม่ได้นะส่วนอย่างอื่นจะเหลวแลหรือไม่เหลวแลจะดูแลหรือไม่ดูแลก็มันเป็นลำดับของการมันเป็นคำลบ2คำลบแรกเนี่ยคือเห็นกายไว้ก่อนเป็นหลักแต่คำลบต่อมา2เนี่ย3 4 5เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นขบวนการที่ติดตามมานั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเห็นไปอย่างแต่หัวหน้าที่นำทางนั้นเราอย่าทิ้งเขาก็คือกายนะขอตอบแค่นี้เนาะโยมเนาะสมัยพรก็ถือว่าทำตรงนี้ก็ถือว่าเราทำแล้วมีการวิวัฒนาการแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อเรามาเรามาอบรมมรรคเนี่ยรู้สึกว่าการกระทำของมรรคเนี่ยอัศจรรย์แล้วก็มีอะไรแปลกๆที่เรารู้สึกว่าเป็นแง่ดีแง่บวกเราก็ภูมิใจว่าเราได้มาถูกทางถึงแม้ว่าการปฏิบัติเราอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ระยะที่เราทำมาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงการไกลว่าเป็นอย่างไรพอที่จะมองไกลเหมือนกับบุคคลที่เห็นฝั่งอยู่ลิบๆแต่ยังไม่ถึงฝั่งก็จริงแต่นั่นก็คือฝั่งมันมีความหวังมันมีความหมายมันมีเหมือนจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปเหมือนกับว่ากำลังใจต่างๆก็จะถาโถมให้เราได้รู้สึกว่ามุ่งมั่นนะอย่างที่โยมว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สิถ้าเขาทำตั้งเยอะแยะเนี่ยเขาได้ดีเนี่ยเราเป็นใครเราก็มีมือมีไม้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาศัยมานะละมานะนะอาศัยความอยากละความอยากเขาเรียกว่าอาศัยความอยากได้เนี่ยอยากจะนิพพานอยากจะพ้นทุกข์นะแต่ถ้าไปถึงแล้วเราก็ละความอยากได้เองแต่ด้วยความมานะหรือว่าเราที่มุ่งมั่นเราก็สามารถที่จะไปทุกอย่างได้ความเขาเรียกว่าอะไรจะขัดขวางความตั้งใจของมนุษย์ไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามนะขอให้กำลังใจนะทำต่อไปก็ไม่มีอะไรที่จะติเลยนะนี่เพิ่มเติมตรงนี้นะแต่ช่วงนี้ก็ยังมีเวลานะโยมก็โทรมาได้เนาะที่อาตมาเคย สอนมรรคก็ทำให้หลายคนได้อบรมก็มีผลก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากโยมคมนะครับจากราชบุรีครับเจริญสุขจะโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับผมเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยก็ผมเปิดหนังสือผมเคยขอไปตั้งหลายครั้งแล้วก็เขาก็ลงชื่อผมเรียบร้อยแล้วก็รอมาเป็น2 อาทิตย์ครั้งแรกนะครับเที่ยวที่หลังก็1 อาทิตย์ครึ่งเกือบ2 อาทิตย์ก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ผมเลยนะของหลวงพ่อนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลงชื่อไว้ที่หลังใหม่นอนเดี๋ยวก็จะให้คนบางครั้งก็ติดขัดเรื่องคนส่งก็มีนะบางครั้งก็ลืมบ้างหล่นบ้างก็ขออภัยนะที่ขอไม่ได้เดี๋ยวขอมาอีกทีก็แล้วกันเนาะก็ขอไปเท่าไหร่ครั้งไม่เป็นไรขอใหม่ครับแล้วที่จริงถ้าหากว่าบังเอิญผมไปที่วัดหนังสือของหลวงพ่อที่วัดสังฆทานจะมีไหมครับได้ก็เคยเอามาไว้เลยก็หมดเลยก็ให้มาเลยเหมือนกันก็อยู่ได้ก็มาได้ที่สถานีเดี๋ยวผมก็จะลองขอไปอีกครั้งครับก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าก็ดูเทปที่เขาเปิดทางรายการว่าเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอนหนึ่งที่ว่า พญามารบอกว่าท่านจะลำบากไปทำไมปฏิบัติธรรมแต่วันนี้เลยดีกว่าไหนท่านว่าสอนให้พุทธบริษัทเจริญแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วก็จะปฏิธรรมเป็นพญามารคนเดียวที่ว่าประจนพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือเปล่าครับแล้วทำไมผลตอนนั้นตั้งหลายปีแล้วมาตอนหลังพญามารตอนนี้ยังอยู่ยังไม่ได้โดนลงโทษเลยครับเป็นพญามารคนเดียวหรือเปล่าครับคือผมดูจากรายการเทปของพระพุทธเจ้านะครับที่เขาเปิดให้ชมนะครับอยากหลวงพ่อนะครับในเรื่องบาปบุญนั้นนะครับครับนมัสการสาธุนะคือมารเนี่ยมันเป็นภพหนึ่งภูมิหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดนะเขาเรียกว่าปรนิมิตตวัตสวัสดีก็เรียกว่าเป็นเทวดาชั้นสูงสุดแล้วก็เทวดาชั้นนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นเทวดาที่ไม่เห็นด้วยกับการที่คนปฏิบัติอย่างนี้ก็ต่อต้านนะท่านที่เป็นเวลาที่สูงเนี่ยน่าจะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแล้วก็มีอำนาจนะแม้แต่พระพรหมเนี่ยยังอยู่ในอานัตของมารนี่เองของเทวดาชั้นสูงนี่เองฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามารนี่จะมีคนเดียวก็เป็นเยอะนะฉะนั้นในประวัติเนี่ยในประวัติที่พระเจ้าเจอพญามารเนี่ยถ้าในประวัตินั้นเอ่ยชื่อมารเราก็ถือว่ามารคนนั้นเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อเนี่ยเราไม่มั่นใจเพราะว่าเราเองก็เป็นแค่สาวกกันนะมันจะไปรู้วิสัยอะไรที่มากกว่านั้นก็ไม่ค่อยได้นะทีนี้ว่าท่านกล่าวทั้งครั้งต่อไปหรือว่าครั้งไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันไหมแต่บางครั้งเนี่ยเอ่ยชื่อก็มีบางที่เอ่ยชื่อเราก็รู้จักจงว่าชื่อนี้อมารชื่อนี้อย่างเงี้ยเหมือนพระพรหมน่ะผมชื่ออะไรล่ะเท่าพกาผมก็ดีหรือผมอื่นก็ดีอย่างเนี้ยเราก็เอ่ยชื่อเราก็ถือว่ารู้ว่าคนเดียวกันแต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นเราก็รู้เท่าที่รู้แต่รู้แน่ๆว่าพญามารที่เขาเรียกว่าตนพญามารตนที่บอกว่าที่รอที่ติดตามพระเจ้ามาใน6-7 ปีเนี่ยแต่สุดท้ายก็พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เฝ้าขอติดตามแล้วสุดท้ายก็ตัวเองก็ต้านทานไม่อยู่ที่เอากองทัพมารไปต่อสู้แล้วก็มีลูกสาวนางตันหานางราคานางอรดีนี่ไปสู้พระเจ้าอีกนะไปต่อต้านพระเจ้าอีกมานั้นก็เป็นคนนั้นนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเราไม่แน่ใจแล้วก็ต่อมาเนี่ยพระเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วมารนี่ก็บอกว่าติดตามมา7 ปีเนี่ย6-7 ปีเนี่ยก็เลิกละแต่ว่าตอนหลังได้ยินว่ามารเนี่ยจะอาราธนาของท่านปรินิพพานเถิดปรินิพพานเถิดอยู่เลยไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นคนเดียวกันขอไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้เท่าที่เอ่ยในตำราแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะระบุว่าคนเดียวกันไหมมารคนเดียวกันไหมหรืออาจจะส่งบริวารก็ได้หรือคนอื่นด้วยเพราะว่าเยอะนี่ไม่ใช่คนเดียวนะก็คงตอบแค่นี้เนาะแต่ส่วนเรื่องของอื่นๆที่บอกว่าที่ตั้งกล่าวเรื่องของมารเนี่ยเพราะโลกเนี่ยเป็นของมารหมดที่เรามาอาศัยนี่เป็นของมารแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นของเขานะไม่ใช่ของใครของมารเพราะอะไรก็แล้วแต่อยู่ในโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นของมารหมดแต่เรามาผูกพันในของมารนะครั้งหนึ่งที่ว่ามารที่กล่าวกับพระเจ้าว่าท่านจะหนีรอดเราหรือนะหนีเราพ้นหรือในเมื่อกายของท่านก็เป็นของเราตาหูของท่านที่ใช้อยู่ก็เป็นของเราท่านหรือจะหนีเราพ้นนะอันนี้คือพญามารเคยกล่าวพระเจ้าคือทำนองนี้นะแต่พระเจ้าก็กล่าวว่าตอบโต้มารว่าใช่นะเราเนี่ยกายของเรานี่ก็เป็นของท่านก็จริงตาหูเราเนี่ยที่ใช้อยู่ก็เป็นของท่านก็จริงแต่ถ้าเมื่อใดเราเบื่อในของท่านล่ะเราไม่ยินดีในของท่านล่ะท่านจะทำอะไรเราได้พระเจ้าคำถามนี้ปุ๊บเนี่ยพญามารเสียใจมากว่าพระเจ้ารู้ทันแล้วนะพระเจ้ารู้ทางออกแล้วฉะนั้นเบื่อของเขานั่นแหละเป็นทางออกอย่างนี้แหละนะฉะนั้นก็หักล้างกันตลอดพระเจ้ากับมารนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับขอขาดพระอาจารย์ครับว่ามีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับโยมปรารถนาครับเจริญสุขจะโยมการนมัสการหลวงพ่อการเชิญพระอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรว่างานโยมปรารถนาไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงความว่างเลยนะคะหลวงพ่อ ยังก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็เลยไม่กลัวนะส่วนมากจะมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วเนาะค่ะแล้วก็มีคำตอบอยู่ในตัวหมดเหลือแต่ความเพียรที่เราจะทุ่มเทประจำวันไปเท่านั้นเองแต่ยังไงก็โทรมาร่วมรายการเนาะแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกันและอะไรมันก็แรงกระทบแรงอะไรก็แรงหมดและในที่สุดก็ตอนแรกๆก็จะเป็นเขาแหละเขาตั้งสติเอาพิจารณาคำตอบมันออกมาเลยเขาเรียกว่าตัวปัญญาใช่ไหมคะพ่อแล้วเขาก็ตอบแล้วก็ได้คำตอบและตัวอะไรที่มันกระทบแรงๆมันก็กลายเป็นบทตอบจริงๆเจอจริงๆทำจริงๆและโยมก็สามารถข้ามอารมณ์หรือว่าข้ามปัญหานั้นมาได้ด้วยปัญญาที่เขาตอบเองทุกครั้งก็เนื้อหนังของเรานั้นเป็นอาวุธนะเป็นอาวุธที่สู้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนื้อหนังของเราเนี่ยอัศจรรย์มากเลยบางทีเขาจะชี้ให้ดูคือมันมีที่ไหนล่ะขึ้นลงอยู่ให้ตัวหัวเท้าจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นที่หลบภัยหรือว่าในที่นั่นสงบสุขแล้วก็เหมือนมีอาวุธป้องกันแต่ถ้าออกนอกแล้วไปก็ไม่ไหวสู้เขาไม่ได้เหมือนกันเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆนะเจ้าค่ะอาสาธุเนาะก็โยมแต่ที่โยมเห็นใจแล้วโยมถึงจะเข้าถึงธรรมเห็นธรรมค่ะรู้ธรรมเห็นธรรมขอบพระคุณการนมัสการนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออาสาธุนะก็โยมปรารถนาก็ทำมานานนะก็ได้ผลมาตามลำดับแล้วก็กายของเราเนี่ยภาพที่เราเห็นกายเนี่ยเป็นอาวุธนะสู้กับมารได้ที่พระเจ้าท่านบอกว่าอาเกสาโรมานาขาทันตาตะโจสอนภิกษุทั้งหลายที่บวชมานี่คือสัตรานี่คืออาวุธที่เธอสามารถจะห้ำพันฆ่าศึกได้ด้วยอาวุธนี้เราจงใช้อาวุธนี้เถิดว่านี่คือสัตรานี่คืออาวุธที่จะเธอจะต่อสู้ประหารกันแล้วอาวุธชนิดนี้จะชนะสถานเดียวขอใช้อาวุธอย่างนี้อย่างเดียวก็คือผมขนเล็บฟันหนังของเราเองที่จะเป็นอาวุธที่ต่อสู้ต่อกรกับพญามารได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันว่าคนที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรอาวุธที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านั้นได้นอกจากเนื้อหนังของเราเองไม่น่าเชื่อว่าเนื้อหนังของเราจะเป็นอาวุธอย่างคมกล้าและสติปัญญาของเราก็คมขึ้นทุกวันแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าโอ้ตัวเราเนี่ยเป็นที่กำบังด้วยเป็นทั้งอาวุธด้วยอะไรก็จะเจาะทะลวงของเราไม่ได้นะแต่ที่ว่าเรายังไม่แข็งแรงเนี่ยเราหลุดไปหาเขาอันนั้นมันเป็นความผิดของเรานะแต่ว่าเมื่อเราอยู่ตัวแล้วมันจะไม่มีอะไรทำได้เลยอันนั้นก็คือความผิดพลาดของเราหรือความน้อยความยังย่อหย่อนของเราหรือความไม่บริบูรณ์ของเราอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าจริงๆแล้วของเราเนี่ยเนื้อหนังของเราสู้ได้ทั้งหมดขอให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับก็ขอการครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากโยมสมจิตครับจากนครสวรรค์นะครับเจริญสุขจะโยมตามนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรโยมสมจิตเป็นไงหลวงพ่อนะคะอย่างถามหลวงพ่อว่าที่เราทำตามที่หลวงพ่อบอกให้เดินเข้าป่าแล้วให้ทำอยู่ที่นี่มันตั้งแต่หนูคิดเดินเข้าป่าอยู่ตลอดแต่ตอนนี้หนูดีขึ้นเยอะหนูก็ทำหนูดีขึ้นเยอะเนี่ยหนูก็ดูตัวเองดูกายดูกระดูกดูอะไรถ้าโยมสมจิตดูแต่ข้างในได้ดูไปว่ามึงพูดกับจิตพูดกับเอาจิตพูดกับกายตัวเองนี่นะว่าไม่กี่วันลงมาก็จะโดนเผาแล้วป่วยขนาดนี้แล้วหนูก็นอนดูกายไปนั่นแหละดูไปเรื่อยมาตาสั่งแล้วนะอะไรนะคุยกันไปเรื่อยโดนเผาหลวงพ่อเผากระดูกขาวขึ้นมาเรื่อยจากเท้าขึ้นมาหนักขึ้นมาเรื่อยจนถึงหัวมานั่งดูกระดูกตัวเองเพราะว่ามันเป็นสองภาพหรือว่ามันเป็นภาพเดียวเลยนี่ค่ะหนูข้องใจตรงนี้หนูทำได้ดีแล้วทีนี้มันมีปัญหาในบ้านนิดหน่อยมีปัญหาในบ้านกับคนในบ้านนิดหน่อยก็ธรรมดาคือเขาไปหนูก็ไม่ควรสมเลือกเอาไม่จงควรเอาเรื่องนี้มาพูดแต่หนูก็อยากพูดให้หลวงพ่อฟังว่าหนูก็ทำมาได้มากแล้วทีนี้เขาเอาเงินในบ้านเนี้ยเอาเงินในบ้านที่ทำไว้อะเขาเอาไปทะเลทลายข้างนอก เราผู้หญิงหากินอยู่ดำเดินข้างๆถนนตอนนี้ลูกก็ประกาศลูกมาให้ดูแล้วประกาศลูกมาให้แม่ดูทำไมแม่ไม่อยากดูของที่แม่ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วแล้วเขาเสร็จแล้วเขามาถึงเขามาโวยวายเขามาด่าหนูเขาด่าหนูแบบของต่ำๆอ่ะที่เสียให้หายต่ำๆบอกเอ้าจะมาด่าทำไมหนูก็ยกมือท่วมหัวยกมือท่วมหัวแล้วบอกว่าด่ามันเท่าไหร่ก็เข้าไปตัวเองให้หมดเลยไม่รับอะไรสักอย่างเลยไม่อยากรับอะไรแล้วทุกวันเนี้ยไม่เอาอะไรแล้วเขากระดาษหนูสาดเสียเทเสียเลยหนูจะเวียนกรรมหนักขนาดไหนหนูบอกว่าหลวงพ่อหนูก็พังปากด่าเข้าไปหนูด่าหนูก็ว่าเขาหนูว่าหนูไม่ได้ด่าหรอกนะหนูบอกว่าทำตัวอะไรต่ำสะถุนขนาดนี้ล่ะทำไมล่ะคนที่อื่นๆจะแยะไปทำไมไม่ทำไปทำอะไรแบบนี้จะอายเขาไหมลูกอายเขาไหมลูกต้องไปทำงานตรงนั้นแล้วทำไมทำตัวแบบนี้บอกทำตัวต่ำเกินไปทำตัวสะถุนเกินไปหนูพูดถึงรู้ว่าหนูว่าเขาขนาดนี้หนูจะได้มีเวรขนาดไหนหลวงพ่อแล้วเขามาขอโทษหนูเขามาขอโทษหนูเขามากราบเท้าหนูค่ะหนูบอกอย่ามาทำอย่างนี้เวรกรรมมาติดตัวหนูไปอีกก็ดีแล้วจะพูดเขายังไงเขาแต่ตอนนี้เขาหาเรื่องหนูตลอดมองหน้าเขาหาเรื่องหนูมองหน้าเขามองไม่ได้เลยพอมองปุ๊บเขาบอกมองทำไมมองหาเรื่องทำไมบอกไม่ได้มองไม่อยากมองหรอกมองที่อื่นแต่มันเป็นมีแค่ทางเดียวเนาะทางออกบ้านนะให้มองจะมองอะไรล่ะบอกเอาเรานั่งหันหลังให้ก็ว่าไม่ดีเอาพอมองไปก็หาเรื่องทะเลาะแล้วจะเอายังไงแล้วเขาบอกว่าขอเงิน1,000แล้วกูจะไปจากมึงทันทีนึงเลยกูหนูก็บอกว่าแล้วมึงไปกี่ทีแล้วล่ะมึงไป2-3 ทีแล้วมึงยังไปไม่พ้นเลยนะพอหมดเงินแล้วมึงก็กลับมาอีกอ่ะเดี๋ยวมึงก็กลับมาอีกอ่ะแล้วหนูก็บอกว่าหนูอยากกูจะโอนเงินตัวเนี้ยกูจะโอนเงินทำบุญให้หมดเลยกูไม่อยากจะยุ่งกับมึงแล้วกูเบื่อกับมึงแล้วเนี่ยแล้วกูทำบุญไปทุกวันเนี่ยแต่หนูก็บอกว่าแล้วกูเปิดไอ้วิธีเยี่ยวเนี่ยเปิดกอพระกอกหูทุกวันเนี่ยทำไมมึงไม่เคยฟังอายุเท่าไหร่แล้ว60 กว่าเข้าไปแล้วทำไมไม่ฟังมั่งฟังพระมั่งพี่จะฟังทำไมจะเพลงเขาบอกพระช่วยอะไรไม่ได้บอกเอ้าแล้วมึงตายแล้วมึงไม่ใช้พระเหรอมึงจะเดินไปตายที่วัดเหรอหนูก็เลยมองโหหนูก็ขึ้นนะหลวงพ่อหนูขึ้นหนูอดไม่ไหวอะค่ะไม่เป็นไรเขาบอกมึงจะเดินมึงจะไปตายที่วัดเหรอมึงจะไปตายในเมนเองเหรอมึงจะเข้าเมนเองเหรอมึงจะจับมือไหว้พระมึงจะให้เขาจับมึงไหว้หรือมึงจะไหว้เองล่ะถ้าหนูก็ใช้มันเขาก็อารมณ์หนักกับหนูเลยเขาก็หนูก็อดไม่ได้ก็ทนไม่ไหวอะค่ะทนไม่ไหวหนูก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้หนูจะมีเวรมีกรรมไม่ขนาดไหนแล้วหนูจะทำยังไงหนูจะกลับไปทำไม่เหมือนเดิมนี่หนูก็พยายามทำมา2 คืน 3 คืนแล้วหนูก็ทำก็ไม่ได้สักทีนึงเป็นยังไงเขาพ่อหลวงพ่อไหมเขาก็เป็นมารของหนูจ้ะเราก็พยายามลดใช้ความอดทนสู้ดิโยมเราอย่าไปปล่อยวาจามากไปนะมากไปเขาก็เป็นแง่เป็นมุมไปหมดนะถ้าหนูก็ผิดตรงนี้จ้ะหนูก็ผิดตรงที่หนูด่าเขาว่าเขาสะทุนเกินไปเขาต่ำเกินไปเขาไปทำอะไรแบบนี้มันก็จะลามไปเลยทำไมค่ะหนูอยากจะดูฟังหลวงพ่อฟังวิทยุนะเจ้าค่ะได้หนูยังบอกเขาว่าถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้หนูจะไปเองแล้วเขาบอกว่าแล้วป่วยอย่างนี้จะไปไหนได้บอกที่ไปเยอะแยะไปป่าช้าเยอะแยะไปเป็นนั่งในป่าช้าก็ได้ตรงไหนก็อยู่ได้การมาสักการหลวงพ่อนะคะสาธุนะสาธุก็สามีภรรยาก็เป็นปัญหาที่ทะเลาะกันกระทบกันตลอดก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าเราต้องสำรวมที่เราต้องพูดน้อยลงนะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราสำรวมมากกว่าเมื่อคนนี้เขาสอนไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าสอนมากนะพอสมควรพอนิดๆหน่อยๆพอละพอรู้เรื่องนะก็พอมากกว่านั้นเราก็หยุดละนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเบาลงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วจะมีไม่ปฏิบัติมันก็มีอยู่แล้วถามคนอื่นเยอะกว่าเราอีกนะที่ไม่ปฏิบัติก็เยอะแยะไปหมดก็อย่างว่าเลยนะของโลกมันก็เป็นอย่างนี้กระทบกระทั่งกันแต่อาวุธที่เราต้องใช้ทุกวันก็คือร่างกายของเรานั่นแหละที่เราจะต้องอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงนั้นมันจะเย็นเราเหมือนว่าเขาพูดไปก็เหมือนแว่วๆหูได้ยินนิดๆเท่านั้นเองอยู่ไปนึกตับไตสะบงหูเขาจะว่าเสียงดังยังไงก็เหมือนได้ฟังนิดๆได้ยินนิดหน่อยเท่านั้นเองนะถ้าเราเหมือนก็ลืมไปเลยนะเราดูตัวเราให้ได้ตรงเนี้ยมันจะลดลองเรื่องสติปัญญาของเรา เครื่องทดลองตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้จ้างไม่ได้หวานไม่ได้ใครเสแสร้งแกล้งทำมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่เราอย่าสอบตกและพยายามที่จะสอบได้ให้ได้นะเพราะก็คือทุกอย่างนี่ก็เหมือนก็ว่าสถานการณ์จริงทดลองเราจริงเราไม่ได้สถานการณ์ปลอมว่าเราทดลองดูที่ว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนเราไม่ได้ปลอมขึ้นมาเหตุการณ์เหล่านั้นแต่ว่ามันเป็นจริงฉะนั้นการสถานการณ์เป็นจริงเนี่ย มันก็เป็นเครื่องทดสอบใจของเราแต่เราก็มีจุดยืนสิจุดยืนของเราที่เราทำว่าดีอยู่แล้วเนี่ยที่จะมาเคยพูดนะว่าถ้าเราหลุดจากเนื้อหนังของเราปุ๊บอำนาจไฟตามขึ้นทันทีเลยมีเสียงบ้างมีภาพบ้างมีอะไรอย่างที่เราหลุดพูดของเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าใดตราบใดเราไม่หลุดเนี่ยเราก็จะไม่มีอกุศลเข้ามาแทรกแซงเราเห็นว่าจิตออกนอกเนี่ยเป็นอกุศลทันทีเลยไม่เกิดก็จะเกิดถ้าจิตหลุดอยู่ตัวนั้นเป็นแน่แต่ถ้าจิตอยู่ในตัวแล้วมันจะเป็นกุศลถ่ายเดี่ยวเราอยู่กุศลชนิดนั้นและกุศลชนิดนั้นเองจะเป็นอาวุธที่เราสามารถจะทำให้เราน้ำอดน้ำทนเราจะสูงขึ้นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเราไม่เคยอดทนขนาดนี้นะแต่เผอิญว่าเรามาอยู่รู้สึกว่าเราอดทนมากขึ้นนะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องอยู่ของเราแน่นหนาขึ้นแล้วก็เราก็มัดความตัวเองไว้กับเครื่องอยู่อันนั้นรู้สึกเราก็มั่นคงไปตามที่เครื่องอยู่อันนั้นที่เขาเรียกว่าเนื้อหนังของเราเนี่ยไม่ยินดียินร้ายอะไรต่ออะไรอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาติที่ว่าใครจะด่าใครจะว่า เพราะอะไรเพราะมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟฉะนั้นน้ำลมไฟเนี่ยใครจะชมก็ได้ใครจะทับถมก็ได้ใครจะเอาของเหม็นของเน่ามันไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเราไปอยู่แล้วเหมือนกับเราเป็นแผ่นดินแผ่นน้ำไปใจเราหนักแน่นขึ้นไปนี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งทำให้เรามีน้ำอดน้ำทนเหมือนกับว่ามีของช่วยมีเครื่องช่วยทำให้เราเนี่ยหนักแน่นเป็นเมื่อก่อนนั้นหนักแน่นไม่เป็นเลยแล้วหนักแน่นก็ไม่ได้ด้วยแต่เปราะบางเหลือเกินแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหนักแน่นฉะนั้นเราอย่าลืมตรงนี้หลักเราตรงนี้ฉะนั้นเรานักปฏิบัติจะสอบตกนะให้สอบผ่านให้ได้นะนี่ถือว่าให้กำลังใจนะโยมสมจิตเนาะยังไงก็ทนเอาหน่อยแล้วก็สู้ใหม่เนาะแล้วก็แล้วไปช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีเวลาครับก็ขอการครับอาจารย์ครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วครับยังไงเดี๋ยวเราสามารถที่จะอยู่กันด้วยกันอีก1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงหน้าก็โทรเข้ามาหาพระอาจารย์สอบถามปัญหากันอีกเจริญสุขโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเนี่ยเป็นโลกของธรรมทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3วันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์2562ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีและผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆถ้ามีเอกสารในการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลกรุณาแนบสำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลด้วยสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 02-496-1161 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ 02-496-1164 พระอาจารย์นิพัฒน์ 086-009-3566ญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 หมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1164 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 408-447-4704จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังและก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะนอกจากชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิทยุหลวงพ่อเนี่ยมันสารสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2และในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ ระอาจารย์จรัญ ทคายาโนแห่งหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่02 496 1163 02 496 1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่02 496 1164 02 496 1164 SMS 422 1080 422 1080 ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็มาเพิ่ม รายการพบกันอีกชั่วโมงหนึ่งนะก็ถือว่า1ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นชั่วโมงหลังก็หลายคนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการเราได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงความเห็นความคิดความเห็นความอ่านที่ไม่เข้าใจสงสัยแล้วก็มาคุยกันนะก็โทรมาได้เลยนะช่วงยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ค้างไว้ก็คือว่าการที่เราทำสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีการตั้งโจทย์นะไว้ว่าเป้าหมายของเราก็คือการละกิเลส3ตัวละกิเลส3ตัวเนี่ยเราก็ต้องรู้สมุฏฐานของเขาว่าเกิดจากจิตที่ส่งนอกนั่นเองอันนี้เมื่อจิตส่งนอกทำให้เกิดกิเลส3ตัวนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามที่จะให้จิตไปข้างนอกให้ได้ถ้าตราบใดยังไปนอกอยู่การเกิดกิเลส3ตัวนี้ก็มีแน่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไม่ได้ว่าเราจะวัดตรงที่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าอย่างอื่นเป็นเป้าหมายเช่นว่าความว่างความสว่างความสงบจิตมีความใสความสะอาดอะไรก็แล้วแต่ไม่วัดไม่ได้ หรือความสงบมากจนว่าลมหายใจก็หายไปอย่างนี้ก็วัดไม่ได้หรือจิตระเบิดนะเหมือนพุเหมือนตะไลก็ยังวัดไม่ได้ทีเดียวเราถือว่าถ้าจะวัดได้เนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้สังเกตตอนที่เราออกสมาธิมาเนี่ยจิตเรายังมีการไปอยู่ไหมนะการไปมีอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีผลอะไรที่เราบอกว่าอัศจรรย์เหล่านั้นก็ไม่มีผลอะไรฉะนั้นเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตั้งไม่ใช่เอาอย่างอื่นเอากิเลส3ตัวเป็นเครื่องตั้งฉะนั้นคำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้แปลว่าความว่างความสว่างความสงบความระเบิดความ อัศจรรย์อะไรอย่างอื่นไม่ใช่ถือว่าสิ่งอย่างอื่นมีได้ก็จริงแต่กิเลส3ตัวนี้เป็นนิพพานถ้าเราละได้ท่านกล่าวถึงว่านิพพานคือการละ3ตัวนี้แต่องค์ประกอบอื่นนั้นจะมีหรือไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องนะถือว่าเอาไม่เอาเป็นหลักแต่เอาเป็นหลักก็คือกิเลส3ตัวถ้านักปฏิบัติตั้งโจทย์นี้ไว้เนี่ยจะเข้าใจทันทีว่าธรรมะเป็นอย่างไรฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะเนี่ยเราตั้งโจทย์ไว้ว่ากิเลส3ตัวเนี่ยทำยังไงจะให้ละได้ถ้าจะละได้ก็คือไม่ให้จิตออกนอกนั่นเองถ้าตราบใดการมีการออกอยู่เนี่ยมันก็เกิด3ตัวนั่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของเกิดอยู่ก่อนหน้าแล้วด้วยการไปนั้นการไปของจิตนั้นทำให้การเกิดกิเลสเกิดขึ้นอยู่แล้วมาก่อนแต่เมื่อเราปฏิบัติทีหลังขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไล่จิตออกไปก็มีอย่างเดิมถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ไปทางเดิมอย่างเดิมนั้นไม่ให้เกิดอย่างเดิมทำไงก็เปลี่ยนเส้นทางเลยเพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะไปถึงเส้นทางที่มันมีอยู่แล้วนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางนั้นก็ถูกปิดไปได้ฉะนั้นการเปลี่ยนเส้นทางจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการนี้ในการกระทำอย่างนี้แสดงว่าการเปลี่ยนเส้นทางนั้นเราถึงจะปิดทางเส้นนั้นได้ทางเส้นนั้นไม่สามารถจะเยียวยาได้เลยด้วยวิธีอื่นเช่นว่าเราจะรักษาว่าทำทางตรงนี้ให้ดีทำอย่างนั้นให้ดูดีให้ดูงามยังไงก็แก้ไขไม่ได้เพราะเหมือนเนื้อร้ายที่ต้องตัดทิ้งสถานเดียวนะทีนี้ ทางเส้นใหม่นั้นไปไหนก็คืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้เราจะเห็นความแยกแยะได้ว่าสมาธิอย่างหนึ่งทางอย่างหนึ่งสมาธินั้นก็ส่วนสมาธิที่เราทำอยู่แล้วก็เป็นเกศของที่เราทำอยู่แล้วแต่ทางนั้นน่ะเรายังไม่ได้ทำก็เป็นของที่ยังไม่ได้ทำแสดงว่าทางก็อย่างหนึ่งสมาธิก็อย่างหนึ่งอย่าเอามาปนกันฉะนั้นก่อนทำสมาธิก็เป็นสมาธิไปก่อนทำทางก็เป็นทางไปอย่างเนี้ยแล้วนักปฏิบัติต้องแยกแยะว่าทางคือทางสมาธิคือสมาธิ นั้นทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านสอนถึงทางเส้นไหนล่ะเส้นใหม่แล้วเส้นใหม่นี้ไปทางไหนล่ะในเมื่อเส้นเก่านี่ไปทางข้างนอกก็มีทางเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ก็คือทางข้างในนอกกันไหนเขากับเรามันมีสองทางให้เลือกแต่ที่เราผ่านมาเนี่ยเราอยู่นอกตลอดดังนั้นเราต้องออกสมาธิวัดก่อนอย่าอยู่ในสมาธิวัดไม่ได้นะเพราะเวลาเราอยู่ในสมาธิเนี่ยกิเลสสามตัวนี้มันเกิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันรออยู่ข้างนอกเพราะเหตุปัจจัยการเกิดมันอยู่ข้างนอกฉะนั้นเราจะให้มีหรือไม่มีเนี่ยเราต้องออกสมาธิก่อนถึงวัดถึงจะรู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ถ้าในสมาธิมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดตรงนั้นฉะนั้นเราจะตรงนั้นวัดไม่ได้นะไม่ได้และนักปฏิบัติต้องวัดตรงที่สถานที่จริงของเขาหรือการเกิดของเขาอยู่ในตำแหน่งไหนให้เกิดตรงนั้นถ้าตรงนั้นมีอยู่ก็คือมีอยู่เราจึงว่าเราถึงได้เปลี่ยนทางไงพระพุทธเจ้าท่านให้เปลี่ยนทางว่าตั้งแต่บวชมาพระเนี่ยบวชมาปุ๊บเนี่ยให้จิตของเธอเอาไว้ที่ตัวเรานะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่นะห้ามอยู่นอกเหนือนี้แสดงว่าท่านเปิดทางใหม่ให้แล้วก็ทางเก่าล่ะทางเก่าก็คิดไปทางหูทางตาแต่ท่านก็กล่าวถึงว่าถ้าเธอจิตเนี่ยไปทางตามารก็จะมัดเธอด้วยทางตานั้นไปทางหูก็จะมัดจมูกลิ้นกายใจก็จะมัดด้วยทางเส้นนั้นเปรียบเหมือนเต่ากับจิ้งจอกนะที่บอกว่ายื่นอวัยวะส่วนไหนจิ้งจอกก็จะงับส่วนนั้นเราก็เป็นเต่านั่นเองก็คือหดอยู่ในกระดอกก็คืออยู่ในโคจรเขาเรียกว่าสถานที่โคจรของเราก็คือหัวเท้าโคจรอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่ควรโคจรเป็นอโคจรแสดงว่าเราเป็นอโคจรมาตลอดใช่ไหมถูกต้องแล้วก็การเป็นอโคจรของเราถึงได้เกิดกิเลสสามตัวนี้ไงฉะนั้นถ้าเราจะละกิเลสสามตัวก็ไม่ไปทางเส้นนั้นสิอย่างนี้ทีนี้สมาธิที่เราทำเนี่ยทำจริงแต่ออกมาก็ยังไปทางเส้นเก่าอีกทำไมเป็นทางเก่าก็ทางเส้นใหม่มันไม่มีให้นะมันก็จะไปไหนก็ไปทางเส้นเก่าฉะนั้นทางเส้นเก่าซ้ำๆซากๆสมาธิเราก็กลายเป็นสมาธิโลกีอยู่นั่นเองไม่เป็นโลกุตระเลยนะอันนี้ก็คือความหมายของโลกุตระนี่ก็คือปิดทางเส้นเก่าถ้าปิดได้เมื่อไหร่โลกุตระก็จะเกิดขึ้นถ้าสมาธิโลกีเนี่ยง่ายนิดเดียวสังเกตก็คือสมาธิกับนอกสมาธิก็ออกนอกสมาธิกับราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะออกนอกก็คือราคะโทสะโมหะนี่คือการที่เราเห็นภาพทุกอย่างที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องศึกษาให้เห็นผังงานให้ได้ให้เห็นภาพให้ได้ว่าเราจะจัดการบริหารหรือจะต่อสู้กับข้าศึกเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราก็ต้องมีการเห็นเกมออกมาว่าเราจะไปทางเกมไหนที่เป็นฝ่ายที่สามารถที่จะเป็นต่อได้ในการทำสงครามถ้าอย่างนั้นเราก็สเปะสปะก็ทำไปเลยไม่ถูกก็เซ่อเซ่อซ่าก็ไม่สามารถที่จะชนะข้าศึกได้เลยเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นคำสอนแห่งปัญญานะปัญญาเท่านั้นคือการเข้าใจหรือการเข้าถึงหรือการที่เราจะต้องมีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆด้วยความเป็นจริงฉะนั้นจึงว่าตรงนี้วัดทำไมพระยาเจ้าเนี่ยท่านทั้งหมดราคะโทสะโมหะเพราะจิตของท่านปิดทางเส้นเก่าได้สำเร็จนั้นจิตท่านจะไม่ออกนอกเลยทำไมทางเส้นเก่าปิดได้สำเร็จเพราะทางเส้นใหม่บริบูรณ์ขึ้นมาท่านก็อยู่ทางเส้นใหม่ไปเลยถ้าทางเส้นใหม่อยู่ตรงไหนก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราอยู่กับผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างที่เราพิจารณาอยู่ซ้ำๆซากๆแล้วเอาเป็นเครื่องอยู่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นเลยเมื่ออยู่ตรงนั้นตาหูก็โมฆะตาที่มีอยู่ก็โมฆะเพราะจิตไม่เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วจิตไปอยู่ไหนอยู่ตัวแล้วอยู่เนื้อกับหนังแล้วหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันใจไม่ไปแล้วทุกอย่างก็เลิศล้างโมฆะว่างเปล่ามีเหมือนไม่มีฉะนั้นจึงว่าประตูมีอยู่แต่คนออกเข้าออกประตูนั้นไม่มีประตูนั้นก็โมฆะอย่างนี้เป็นการแก้ฉะนั้นอริยมรรคการแก้ปัญหาสำเร็จฉะนั้นถ้าไม่มีอริยมรรคการแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางและก็ทำให้เราให้แจ้งยังไงก็เมื่อก่อนเนี่ยเราแจ้งยังไงล่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนอื่นแจ้งทั้งวันทั้งคืนทุกวินาทีเราจะมีภาพแต่คนอื่นหมดเลยไม่เว้นแม้แต่นาทีเดียวเป็นอัตโนมัติไหมเป็นเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่คิดโน่นคิดนี่มีแต่ภาพทุกวินาทีเลยไม่ว่างเลยแม้แต่นาทีหนึ่งก็ไม่ว่างจากภาพอันนั้นคือเก่านะเราเห็นว่าสภาพกิเลสเกิดเนี่ยมันทุกนาทีเนี่ยมันมีแต่ภาพอะไรต่ออะไรที่เรามาแต่ภาพนั้นมาจากไหน มาจากการเก็บเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราต้องเกิดมาตาเราเปิดหูเราเปิดจมูกลิ้นกายใจเปิดรับของฝากเพียบเมื่อตารับของฝากหูรับของฝากก็เอาไปไว้ที่ใจกองถมที่ใจก็เลยเอาข้อมูลเหล่านั้นมาอ่านมาศึกษามาท่องเที่ยวข้อมูลเหล่านั้นก็กลายเป็นที่เที่ยวของมันจากนั้นเก่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่พระยาเจ้าเนี่ยปิดทางเส้นเก่าได้ก็ไม่ไปละทางเส้นใหม่ก็คืออยู่ตัวเรานี่คือข้อแตกต่างนะก็มีสายมาพอดีเนาะครับขอเข้าครับอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมธีรัตน์ครับจากราชบุรีครับเจริญสุขโยมจากเรื่องการพ่อแล้วก็หลวงพี่ครับเจริญพรว่าไงผมมันมีข้อสงสัยอยู่ว่าดวงตาเห็นธรรมนี้จำเป็นต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันไหมครับดวงตาเห็นธรรมนี้ชื่อว่าโสดาบันแล้วถามว่าธรรมนี้ที่เห็นเนี่ยเห็นอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอยากจะถามไหมล่ะหรืออยากจะรู้ไหมล่ะครับผมแล้วก็คำถามเดียวใช่ไหมแล้วจะตอบให้เนาะอยากจะรู้แรกก่อนนะครับอยากจะรู้อยากจะเข้าใจว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นคือพระโสดาบันแต่เขาว่าเห็นธรรมในที่นี้เห็นอะไรเห็นขันธ์ห้าเห็นอะไรเห็นรูปนี่ก่อนก็คือร่างกายนี่ชัดแล้วก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือการเห็นธรรมทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นก็คือเห็นตัวเองนั่นเองพูดง่ายๆเห็นเนื้อหนังของเราแจ้งเพราะคนทั่วไปนี่ไม่ได้อบรมมันไม่เห็นมืดหมดนะแล้วมีอะไรถามอีกไหมคงจะหลุดไปแล้วเนาะเสียงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะสงสัยคลื่นไม่ค่อยดีเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบซ้ำอีกหน่อยก็ได้นะว่าการที่บอกว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นเห็นอะไรเราไปดูธรรมจักรกับปวัตตนสูตรถ้าเราไม่แน่ใจไปอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ากับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยจะบอกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าเห็นอะไรล่ะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเห็นขันธ์ห้าแล้วก็พระเจ้าก็ถามอัญญาโกณทัญญะว่ารูปเที่ยงไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อทุกข์แล้วควรหรือนั่นเป็นเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอย่างเงี้ยท่านจะซักถามหรือว่าเห็นอะไรแล้วก็เห็นนั่นแหละมันเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นอริยสาวกก็เกิดการเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโสดาบันแล้วเมื่อโสดาบันเห็นธรรมแล้วเนี่ยผลของโสดาบันเป็นยังไงผลของโสดาบันก็คือไม่มีจิตออกนอกดังนั้นการบรรลุธรรมต้องมีผลทุกครั้งเขาเรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลมันต้องมีผลออกมาผลของเขาจะไม่เหมือนเราก็คือว่าคนที่มีผลแล้วเนี่ยผลนั้นคืออะไรก็คือจิตไม่ออกนอกนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจิตจึงไม่ออกนอกไงแต่ถ้าคนออกนอกอยู่ก็ไม่ใช่โสดาบันนั่นคือผลของเขานะผลของเขามันต้องมีผลออกมาไม่ใช่บรรลุแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่บรรลุก็เหมือนเดิมมันไม่มีผลที่ชัดเจนไม่ได้ก็มีสายอื่นเข้ามาพอดีเนาะครับขอครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากเชียงรายเลยนะครับโยมคนึงนิดครับเจริญสุขโยมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเป็นไงโยมคนึงนิดถึงไหนแล้วก็ยมพยายามทำปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำนะเจ้าค่ะนั่นแหละถึงไหนแล้วล่ะก็ดูกายพยายามดูกายไว้เจ้าค่ะก็พอดีเนาะมีบางทีมีโทสะขึ้นมายมก็ดูไว้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเขาก็หลุดบ้างนะเจ้าค่ะก็ธรรมดาหลุดก็ตั้งใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่นั่นแหละเจ้าค่ะแล้วยมก็เตือนตัวเองว่าครั้งต่อไปอาการแบบนี้จะไม่ให้เกิดอีกอย่างนี้เจ้าค่ะจะพยายามเพราะว่าบางทีเนาะยมดูกายอย่างวันนั้นยมเห็นตัวเองกำลังจะไปตักน้ำที่โอ่งใช่ไหมนะคะแล้วก็ดูตัวเองจะตักน้ำแล้วทีนี้มันมีจิตอีกจิตหนึ่งไปเห็นกระมังแช่ผ้าไว้อยู่แล้วมันทับสายยางแล้วทีนี้จิตนั้นก็สั่งยมว่าให้เอาเท้าเสีย เอาเท้าเสียออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอยมได้ยินเขาบอกสั่งงานอย่างเงี้ยยมก็รู้แล้วว่ามันเป็นอาการของขี้เกียจใช่ไหมเจ้าค่ะโยมก็เลยไม่ทำตามเขาเจ้าค่ะก็รู้ว่าเขาสั่งงานละเราไม่ตามแต่เรากลับก้มไปเอามือหยิบจับถังขยับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถือว่าอันนี้ถ้าเป็นขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โยมเห็นกี่ตัวเจ้าคะพระอาจารย์คือมันทั้งหมดมันเป็น5ตัวอยู่แล้วนะเพราะจิตเราออกนอกปุ๊บผัสสะก็เกิดผัสสะคือก็สุขทุกข์ก็เกิดมาก็เรียกว่าเวทนาแล้วผัสสะเนี่ยออกมาแล้วปุ๊บก็เป็นสัญญาสร้างความจำแล้วก็ปรุงแต่งสังขารแสดงว่าจิตโยมเข้าๆออกๆใช่ไหมเจ้าค่ะก็เข้าๆออกๆอยู่แต่ว่าถ้าออกก็เป็นอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่ามีภาพอื่นเป็นที่หมายเป็นเป้าหมายเป็นนิมิตหมายแต่ถ้าไม่ออกก็หมายถึงว่ามีภาพเราเป็นนิมิตหมายเป็นภาพหมายดังนั้นภาพเราเนี่ยอย่าถ้าปรากฏอยู่ภาพเราอยู่ก็ถือว่าไม่ออกถ้าภาพเราอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าโยมยังไม่ออกใช่ไหมเจ้าคะเห็นภาพถ้าขณะนั้นเราเห็นกายอยู่ถือว่าไม่ออกแต่ถ้าไม่เห็นกายเห็นสายยางไปเลยเนี่ยเห็นกะละมังไปเลยเนี่ยออกแล้วกายเราหายอ๋อเจ้าค่ะแต่มันแค่แป๊บเดียวความคิดตรงนั้นใช่ไหมไม่ทันก็อาจจะไม่ทันก็ได้อ๋อเจ้าค่ะอันนี้คือทันอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะทำอยู่แต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันเร็วมากเลยเรายังจับเขาไม่ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเรายังอ่อนอยู่แต่เราจะเห็นชัดเจนตอนที่เราแก่กล้านะเราชัดเจนเราจะแก่กล้ากว่านี้เราจะเห็นชัดเจนว่าไม่ออกแล้วทำงานได้ไหมแล้วออกทำงานได้ไหมมันจะเห็นชัดแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่พอที่จะเห็นอย่างนั้นก็เอาใช่ไหมเจ้าค่ะก็เอาเท่าที่ได้ก่อนกันแล้วกันเจ้าค่ะเท่าที่ได้ก่อนโยมก็พยายามอยู่เจ้าค่ะก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อแนะนำเนาะให้อยู่กับกายไว้อย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาอยู่กับกายแล้วมีความสุขไหมล่ะมีความสงบไหมล่ะก็มีเจ้าค่ะมีแล้วก็จะรู้ว่าเวลาผัสสะออกบางทีเขาก็ชวนโยมคิดเนาะคิดไปเรื่องแฟนบ้างกลัวเขาไปมีผู้หญิงอะไรบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมเขาก็ถามบางทีเอาเรื่องแบบเป็นโรคเอดอะไรมาติดเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะโยมก็บอกกับเขาว่าพอโยมฟังเขาพูดปุ๊บเนี่ยพอเขาพูดจบโยมก็จะบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรคือทำใจดีสู้ไว้ก่อนนะเจ้าค่ะอาจารย์คือไม่เป็นไรถ้าเป็นก็คือโรคเอดไม่ได้ร้ายเท่ากับความโกรธความโลภความโกรธของโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ร้ายเท่าจิตใจเราที่มีกิเลส3ตัวนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็เลยบอกเขาไม่เป็นไรถ้าเราเป็นจริงเราก็เอาเรื่องดีๆให้เขาก่อนว่าเดี๋ยวเราก็ไปขอเบี้ยผู้ติดเชื้อไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสู้กับเขาอ่ะโยมพยายามสู้กับเขาแล้วจนเขายอมแล้วจิตเราก็สงบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เราพยายามใจดีสู้ไว้ก่อนนะเจ้าค่ะพยายามไว้ก่อนถึงแม้ว่าใจเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใจดีสู้เสือไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรายังปฏิบัติอยู่นั่นเองก็เอาไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะอาจารย์เอาไปเรื่อยๆเอาเลยเห็นไปเรื่อยๆโยมจะพยายามเจ้าค่ะแล้วก็ปีใหม่นี้โยมก็ยังไม่ได้กราบขอขมาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้แล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ทีมงานด้วยเนาะถ้าหากคือบางทีโยมเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะก็อาจจะมีเวลาสักนาที2นาทีอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่าต้องรีบใช่ไหมจ๊ะคะก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยเพราะว่ารายการนี้เขาออกทั่วประเทศเนาะโยมต้องขออภัยมาทางนี้ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังไงก็คือเจตนาของโยมก็จะพยายามประพฤติปฏิบัติตนเนาะเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าค่ะโยมจะพยายามเจ้าค่ะแล้วก็จะฝึกลูกไปด้วยเจ้าค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบนมัสการโมทนาสาธุนะก็ขอให้อย่าได้มีโทษบาปกรรมเลยก็ขอให้อย่ามีโทษมีบาปกรรมขอให้เจริญในธรรมทั้งปวงนะขอสาธุนะสาธุก็ถือว่าคนทุกคนก็ลองทดลองดูเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเส้นทางนั้นมันเปลี่ยนได้จริงๆไหมมันก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูหน่อยทางเราก็แก่กล้าปิดทางเก่าได้พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยปิดทางเก่าหมดแล้วนะไม่มีข้างนอกนั่นหมายถึงผลนะผลที่ได้รับของการดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าบรรลุธรรมแล้วไม่มีผลอันนี้ก็ถือว่าไม่รู้จะมีผลอะไรขึ้นมามันไม่มีผลให้หรอกมันไม่ใช่นะก็มีคำถามที่เขียนมาทางบ้านครับก็ขอครับพระอาจารย์ครับก็มีคำถามจากกรุงเทพนะครับจากโยมอังสุมาลินนะครับถามว่าถ้าเราบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลจะได้บุญมากไหมคะ ระหว่างเอาร่างกายเผาและบริจาคให้โรงพยาบาลอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะขึ้นชื่อว่าการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทำบุญอยู่แล้วทำทานอยู่แล้วนะครับนั้นให้โรงพยาบาลก็เป็นเพื่อประโยชน์ในการที่จะเป็นครูสอนก็เรียกว่าอาจารย์ใหญ่นั่นเองนะครูสอนให้คนที่เรียนสรีระก็คือนักศึกษาแพทย์ทั้งหลายก็ได้เรียนรู้ว่าสรีระของมนุษย์นี่เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นสนามหรือเป็นห้องเรียนหรือเป็นอุปกรณ์ของการเรียนถือว่านำประโยชน์แล้วก็การเรียนนั้นนำไปซึ่งความรู้ที่จะไปรักษาผู้อื่น เหมือนกับว่าเรามีส่วนให้ช่วยผู้อื่นเนี่ยได้หายป่วยหายไข้หรือว่าได้มีความสุขเพราะว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ยถ่ายทอดมาจากเราผ่านหมออย่างเงี้ยการให้ทานมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไปเผาเนี่ยเราไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้ไปตามวัฒนธรรมประเพณีไปก็มีสายเข้ามาก็ขอขาดพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากแม่ชีทองคำนะครับจากศรีสะเกษครับเจริญสุขจากแม่ชีฮัลโหลการนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านจ้าเจริญพรเจริญพรแม่ชีว่าไงเอ่ยหลวงพ่อก็อยากจะโทรมาหาหลวงพ่อนี่จ้ะคือปฏิบัติธรรมเนาะทำอย่างหลวงพ่อพูดนั่นอันเทศนั่นแหละค่ะคือบางทีมองเข้าไปข้างในแต่ว่าข้างนอกมันก็ไม่ลืมว่าหลวงพ่อมันจะเห็นเนื้อข้างนอกด้วยแบบว่าผิวหนังด้วยนะหลวงพ่อคือมันจะเห็นผิวหนังข้างนอกด้วยมันจะไปเห็นตับไตไส้พุงเห็นบางทีมันเห็นพร้อมกันเลยก็มีนะหลวงพ่อไม่เป็นไรเนี่ยก็เห็นไปตามนั้นแหละนะก็เห็นไปตามนั้นพอเห็นปอดอย่างนี้พอสมมติว่านุ๊กมันสมมติว่าจริงๆแหละเห็นปอดแล้วก็อันอื่นหัวใจมันก็มีมันก็เห็นด้วยเห็นหัวเห็นขนคิ้วเห็นคือมันเห็นรวมยอดเลยนะหลวงพ่อได้หมดอ่ะดีรวมยอดก็ดีเลยแต่ให้มันรักษาไว้ให้ชัดขึ้นชัดอยู่เรื่อยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ก็รักษาไว้ก็เท่ากับเรารักษาธรรมนั่นเองถ้าเราไม่รักษาก็ไม่รักษาธรรมนั่นเองใช่ใช่หลวงพ่ออันที่หนูตั้งใจดูมันจะชัดกว่าที่ไม่ตั้งใจนะคะก็บางครั้งเนี่ยเราเพ่งดูเนี่ยไม่ชัดก็มีแต่ไม่ตั้งใจดูกับชัดก็มีแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ตั้งใจดูไม่ชัดก็มีเราเพ่งดูชัดก็มีมันก็เลยว่ามันยังไม่แน่นอนอะไรแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่หน้างานแล้วแต่หน้างานว่าจะเป็นหมดเลยหลวงพ่อพูดอะไรออกมาตรงหมดทุกอย่างเลยหลวงพ่อก็ตรงอยู่แล้วนะมันตรงอยู่แล้วว่าทางเส้นนี้นะใครทำก็ตรงกันหมดค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ละท่านก็เก่งทั้งนั้นเลยหลวงพ่อจะปฏิบัติได้ไม่ถึงปีเลยหลวงพ่อเพิ่งเจอนะคะแล้วแม่ชีทำไปแล้วเนี่ยดีกว่าเดิมไหมเมื่อก่อนเราทำอย่างอื่นไปเนี่ยดีกว่าเดิมไหมล่ะดีค่ะหลวงพ่อตอนที่เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้พออาจารย์องค์ใหม่มาหลวงพ่อฟังดูแป๊บนึงมันไม่ถูกพูดง่ายๆคือไม่ถูกเกลียดนะคะหลวงพ่อก็เลยไปดูช่องอื่นพอไปเห็นเขาข่าวเขาข่มขืนแม่หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เกลียดเขานะหลวงพ่อแบบไม่เหมือนเดิมเดอะตะกอนนั้นเห็นคนชั่วๆนี่เกลียดเขาด้วยเนี่ยหลวงพ่อแต่ตอนนี้สงสารเขาสงสารทุกคนว่าเขาไม่รู้เขาเลยทำอย่างนี้นะคะเวลาแม่ชีทำแม่ชีทำไปเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจะกลัวบาปมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นไหมนะใช่หลวงพ่อแล้วก็อยากจะรักษาสิรู้สึกวันเมตตาสงสารไปหมดเลยแล้วก็ศีลเราจะดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะหลวงพ่อดูหลวงพ่อสุดยอดเลยเก่งมากเลยหลวงพ่อทำให้หนูโง่รู้ได้นะคะรู้ธรรมะได้แล้วรักษาภาพไว้อย่าให้หายภาพนั้นน่ะเห็นน้อยรักษาน้อยเห็นมากรักษามากเห็นทั้งหมดรักษาทั้งหมดนั่นแหละไว้ค่ะหลวงพ่อรักษาธรรมนั่นเองหนูเดินจนเท้าของหนูมันคนอีสานเขาเรียกว่าจอดเลยนะหลวงพ่ออย่างนั้นแหละทำไปเถอะเป็นเจ็บเท้าใช้ให้คุ้มเลยนะตอนที่มันเป็นเนี่ยใช้ให้คุ้มอีกหน่อยเราตายแล้วเผาไฟแล้วเราใช้ให้คุ้มเลยนะจะได้ธรรมะดีหนูขอโทษขออภัยหลวงพ่อแล้วก็ขอโทษหลวงพ่อนะคะสาธุนะตั้งใจเนาะก็การนมัสการหลวงพ่อสาธุสาธุก็ถือแม่ชีก็เป็นนักบวชก็เหมือนพระนี่เองเป็นนักบวชเหมือนกันแต่ว่าใจของเราก็ต้องอยู่โลกไม่ได้เมื่อเราเป็นนักบวชใจของเราก็อยู่ในคันลองของนักบวชก็คือหัวและเท้าไม่อยู่นอกเดือนนี้แต่เมื่อเราเป็นโลกเนี่ยเราอยู่ข้างนอกมันเยอะแล้วอันนั้นก็คือภาษาตามภาษาของโลกเราไม่ปฏิบัติมันก็ปล่อยตามเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแล้วเราก็วางกรอบขอบเขตใหม่ให้จิตเราอยู่ในวงที่แคบลงก็คือหัวและเท้าก็จะเป็นทางที่นำไปสู่ความสงบระงับดับเย็นนะอันนี้ก็แหละทางใหม่ก็คือมรรคมีองค์ 8นี่เองทีนี้ว่า ก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยขาดมรรคไม่ได้นะขาดมรรคไม่ได้ก็มีสายเข้ามาครับก็ขอขาดพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากชัยนาทนะครับโยมป้อมครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมค่ะโยมเคยถามหลวงพ่อแล้วที่เล่าว่าครอบครัวมีปัญหาที่สามีเขาเป็นมีคนใหม่อะไรนะคะแต่แล้วโยมก็เล่าให้หลวงพ่อฟังที่ว่าถึงเรื่องปฏิบัติว่าแต่ก่อนที่โยมเห็นที่ว่าโยมเห็นหนอนขึ้นหน้าแล้วกลัวแล้วทีนี้โยมก็หายแล้วค่ะหายแล้วใช่ไหมหายแล้วก็ปฏิบัติไปได้ที่บอกว่าให้เป็นคนเดียวกันเนี่ยนะหายทันทีนะใช่ใช่หายเลยแล้วทีนี้ก็จะก้าวหน้ามันนี้จริงค่ะหลวงพ่อก็คือโยมเห็นที่หน้าโยมอะสว่างขึ้นก็คิดว่าเหมือนแบบยังไงแล้วเริ่มเห็นแบบเยอะขึ้นกว่าเก่าอะค่ะใช่ก็เลยคิดว่าสงสัยเรื่องที่เกี่ยวกับเน่าเปื่อยหนอนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่าให้เราทำได้มั้งโยมก็เลยทำเป็นส่วนอื่นด้วยก่อนค่ะได้หมดได้หมดวิธีไหนอุบายไหนได้หมดครั้งก่อนๆนะโยมอ่ะคือทำตามกายสติอะค่ะก็คือแบบว่าเหมือนพิจารณาว่าแบบว่าเรามีนิ้วเท้านิ้วมืออะไรไล่ขึ้นมาตามที่โยมไปอยู่ใน YouTube อะค่ะแต่แล้วอันนั้นก็ไม่เกิดอะไรแต่เราก็ยังคิดก็นิ่งก็คือหมายถึงว่าเหมือนแต่สมัยก่อนนะโยมทำสมาธิอ่ะมันไม่ได้อย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าเกิดความดีใจปิติว่าเราคงก้าวหน้าไปนิดนึงแล้วล่ะที่แบบเราเห็นแสงสว่างที่หน้าเราแล้วก็เหมือนแบบมันชัดขึ้นนะคะก็เลยรายงานให้หลวงพ่อฟังแล้วก็อยากได้หนังสือที่หลวงพ่อที่ว่าแจกค่ะโยมจะต้องเขียนจดหมายอะไรไม่ต้องเขียนจดหมายฝากชื่อที่อยู่ไว้หลังใหม่เนาะแล้วเราสังเกตดูไหมว่าไอตอนที่เราทำอย่างนี้มาเนี่ยเราเห็นตัวเองอย่างนี้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายกับสามีเราไหมล่ะมากค่ะนั่นมากเลยใช่ไหมล่ะก็คือตอนนี้โยมไปไหนโยมไปวันครูที่ผ่านมามีแต่คนเห็นโยมแล้วก็บอกว่าหนูหรือว่าพี่ป้าไปทำอะไรมาทำไมหน้าป้าดีจังเลยบอกเหมือนแบบก็เลยโยมก็เลยบอกโยมอ้วนขึ้นบอกไม่ได้อ้วนขึ้นเลยทำไมไปทำอะไรมาทำไมถึงดูแบบสดใสแล้วก็ผ่องใสขึ้นดูสายตามีความสุขอะค่ะโยมก็เล่าให้ฟังว่าโยมปฏิบัติธรรมแต่ก็เล่าให้ฟังก็คือดูคนว่าบางคนเขาก็เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรแต่บางคนที่เขาชอบเนี่ยก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ไปนั่งสมาธิแล้วค่ะพี่กับคนที่เขาปลดเกษียณไปแล้วอะค่ะแต่หนูพิจารณาร่างกายเขาก็เลยถามยังไงหนูก็เลยเล่าให้ฟังว่าฟังที่หลวงพ่อที่วัดสังฆทานหลวงพ่อที่วัดที่เชียงใหม่ทำอย่างนี้แล้วมันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วสิ่งที่ได้มากๆก็คือตอนนี้โยมเงินทองอะไรที่แบบได้มาคือแบบมันไม่คิดว่าจะได้ก็ได้งานอะไรที่ได้หมดเลยแม้กระทั่งค่ะเรื่องโชคลาภอะไรที่แบบเหมือนก็แบบว่าเราบอกว่าเหมือนเราอธิษฐานจิตว่าตอนนี้เรายังไม่มีเวลาไปปฏิบัตินะเพราะยังทำงานอยู่อธิษฐานที่ห้องพระค่ะแล้วก็บอกว่าขอทำงานไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราจะเหมือนเราจะใช้หนี้สินอะไรค่อยผ่อนคลายหมดไปก็เหมือนให้โชคดีนะแต่ก็ไม่ได้ขอแบบหวยอะไรแบบนี้ค่ะโยมก็ฝันว่ารถหายแล้วก็ถูกหวยใช่ค่ะฝันว่ารถหายแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าการที่เราทำแล้วไม่ใช่ว่าเราอยากได้หวยหรืออยากได้โชคลาภแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นมันคือใจอะค่ะเราสังเกตไหมว่าสามีภรรยารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเยอะเลยที่ไม่ผูกพันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราไปฝากความรู้สึกไว้ที่เขาหมดนะตอนนี้มันอยู่ที่เราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ไม่มีอะไรแล้วจะไปรักเขาทำไมขนาดนั้นถูกต้องค่ะหลวงพ่อแล้วก็มองเขาเหมือนแบบเขาเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าเป็นญาติคนหนึ่งเอาเข้าไปก็เรื่องของเขาแต่ตัวเราเนี่ยเราทำใจมาได้ขนาดนี้แล้วและอีกอย่างหนึ่งเราก็อายุมากแล้วอีกไม่ถึง2 ปีเราก็ปลดเกษียณแล้วเรามีเวลาทำเพราะฉะนั้นเราก็ทำของเราใจเราไปอย่างนี้พอนึกถึงว่าเขาจะคิดยังไงไปยังไงเอาเงินอะไรไปให้ใครเรามาคิดถึงหน้าเราขึ้นหนอนตัวเราเนี่ยมันหายไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็จะไล่ไปตามคือแบบเหมือนสมัยก่อนนายยมกำหนดว่ายุบหนอพองหนอมันก็แวบไปได้แต่ถ้าเรามาไล่กับร่างกายเราเนี่ยเหมือนแบบค่อยละเอียดแล้วค่อยไปเหมือนเราคิดแล้วก็พูดไปด้วยว่า นี่นะเราอะนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะชีวิตเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเราก็แก่เราไปทุกวันเราก็เหี่ยวเราก็โน่นนี่นั่นแล้วเราตายไปเราก็ไม่ได้อะไรไปเลยเราได้ก็คือบุญกับบาปความดีเพราะฉะนั้นเราจะไปนั่นทำไมเวลาเราตายเราก็ตายคนเดียวเราเจ็บเราป่วยคนเดียวเราน่าจะมาคือกลับมาที่ตัวเราดีกว่าอะไรเงี้ยเรายังไม่มีลูกอะไรเมื่อก่อนเรายังไม่มีเราเลยเขาจะมีได้อย่างไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรายังเน่าเปื่อยแล้วเขาไม่เน่าเปื่อยหรืออย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันกลายว่าเราเนี่ยเป็นคำตอบให้ทุกอย่างเลยในโลกนี้เนี่ยทุกอย่างพอเราพอมันคิดได้อย่างนี้ปุ๊บว่าหลวงพ่อมันดีใจมากเหมือนมันมีสีแล้วเรามีกำลังใจที่จะทำอะไรเราก้าวเดินไปตรงไหนเราก็ยิ้มอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบแต่คนอื่นบอกที่ไปดีใจอะไรมานั่งหนานะพี่อยู่แล้วบอกดูที่เขามองเรามันสุขที่ใจค่ะหลวงพ่อทุกที่ใจมันสุขที่ใจแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยเหมือนถึงโยมจะไม่ได้ก้าวไปถึงคนอื่นแต่อาศัยฟังที่ไม่ได้โทรคือฟังของคนอื่นเขาว่าเขาปฏิบัติยังไงแล้วคนนั้นนะคะคนที่ว่ามีเรื่องกับสามีเนี่ยเขาเป็นโยมเชื่ออะไรไม่รู้ที่คนที่โทรมาก่อนโยมสองคนนะ บอกเขาว่าถ้าเขาฟังรายการนี้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรโยมคือที่สมัยก่อนเนี่ยพอเขาไปติดผู้หญิงปุ๊บโยมก็ไปว่าเขาก็ไปเหมือนไปปะทะกันแล้วไปด่ากันกลับมาเราด่าเขาด่าเราไม่ได้เลยเลยโยมนิ่งอยู่ในโยมนิ่งเราบางทีเราอาจจะคิดว่าเราโง่แต่เราโง่ของเราอะเราโง่ของเราดีกว่าค่ะคือสายตาข้างนอกเนี่ยเราแพ้เขาแต่ในใจเราเนี่ยเราชนะใจตนเองไงเราชนะใจตัวเราเองอันนั้นประเสริฐกว่านะประเสริฐกว่าทางโลกดูสายตาเนี่ยเราแพ้แต่ในทางธรรมเราชนะเราชนะใจคนอื่นๆในที่ทำงานเขาบอกว่าพี่ไปยอมเขาทำไมแล้วทำไมพี่ยอมตอนนี้เขากลับมาเนี่ยเพราะว่าลูกจะไปติดยาเสพติดอะค่ะไปติดบุหรี่เนี่ยไปติดจะไปติดกัญชาไปติดอะไรโอ้ยค่อยถ้าเราเสียลูกไปเนี่ยเราไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ถ้าเราเสียผู้ชายคนนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเราเสียไปเนี่ยเรารักษาลูกเราสองคนไว้ดีกว่าไหมใช่ต้องคิดอย่างนี้เพราะลูกเขายังเติบโตต่อไปแล้วเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเราที่แบบเหมือนเราเอาใจตัวเองก็คือแบบเหมือนแบบไปนั่นการให้เขาขอกลับมาพอลูกชายก็บอกว่าแม่ครับแม่ไม่เข้าใจหรอกว่าลูกที่พ่อแม่แยกทางกันน่ะแม้แต่อาจารย์ปรึกษาถามว่าพ่อนามสกุลอะไรแม่นามสกุลอะไรแล้วแม่ไม่รู้ว่าคำตอบที่ปนตอบไปที่ลูกชายตอบไปอ่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงบอกแล้วจะให้แม่ทำยังไงล่ะให้พ่อกลับมาบอกอ่ะได้พ่อกลับมาแต่แม่ไม่จดทะเบียนใหม่นะก็หมายถึงว่าเหมือนก็ให้เขามาดูแลเป็นพ่อใช่ลูกก็อยากมีพ่ออ่ะได้แต่เราก็ทำใจได้เธออยากไปไหนก็เรื่องของเธอเสร็จฉันจะอยู่บ้านทำงานบ้านของฉันฉันมีเวลาฉันก็ขึ้นสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติตักบาตรทำบุญอะไรเนี่ยมันดีต่อใจเราเองมากเลยค่ะเลยบอกโยมคนที่ร้องไห้นะว่าร้องไห้เขาไม่รู้หรอกถ้าเขาคนนั้นน่ะแฟนเขาอะยังไม่เกิดเจ็บป่วยหรือเจ็บปางตายเขาจะไม่รู้เลยว่าเรามีค่าเพราะฉะนั้นถ้าเรานิ่งคนเดียวเนี่ยบ้านก็เงียบบ้านก็สงบเพราะฉะนั้นนะเขาอยากพูดอะไรก็เรื่องของเขาวันใดวันหนึ่งอ่ะเขาจะต้องรู้ของเขาเองด้วยตัวเขาเองว่าแต่ถ้าเราไปสู้รบปกมือหรือว่าไปต่อรถต่อเสียงกับเขาอ่ะใจเราก็ไม่ดีแล้วต่างคนต่างเหมือนไปสาดความไม่ดีใส่กันเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนสาดไฟใส่กันมันก็ยิ่งจะเกิดแต่ความหม่งไหมแต่ถ้าเรานิ่งเราทำใจของเราเราทำของเราดีปุ๊บครอบครัวก็ดีคือคนเราอ่ะมันไม่มีใครอ่ะที่จะทำไม่ดีไปตลอดถึงตลอดชาติวันหนึ่งอ่ะเขาจะคิดได้เองอย่างตอนเนี้ยสามีเขาว่าคิดได้เองเขาโน่นนี่เขากลับมาให้เงินลูกเขากลับมาส่งเสียลูกโดยที่โยมอ่ะไม่ต้องอะไรกับเขามากเลยคือรู้ว่าเป็นยังไงเราแก้โง่เพื่อที่ว่าเราจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพื่อรักษาลูกเอาไว้แล้วก็ใจเราก็ดีถ้าเราคิดดีเราก็นอนหลับทำงานอะไรก็ดีเงินก็ได้งานอะไรก็ได้หมดอะค่ะเมื่อก่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อก่อนใช่ค่ะเขาพูดถูกมากมันเหมือนไทยยังอาค่ะวนไปวนมาร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนหอมดำอะไรหน้าตาอะไรแล้วพอกลับไปทำงานมันก็ไม่เหมือนสมรรถภาพในการทำงานมันก็ไม่ดีแต่ตอนนี้เราทำใจได้เราทำงานเสร็จถึงแม้จะนอนดึกแต่ใจเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีโยมเหนื่อยมากโยมก็นอนแล้วก็พิจารณาร่างกายจนกระทั่งหลับพ พอมีเวลาปุ๊บยังเคยนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ตื่นที่สี่มาตั้งข้าวเตรียมไว้ทำตักบาตรตอนเช้าเอาขึ้นไปปฏิบัติธรรมกลับมาทำกับข้าวแล้วก็ได้ใส่บาตรด้วยแล้วทีนี้ตัวเขาเองเมื่อก่อนเขาแอนตี้มากเลยแบบว่าเหมือนแบบทำไมเธอต้องห่วงตักบาตรอะไรเขากลับมาขอไปใส่บาตรกับเราอะค่ะขอไปตักบาตรตอนเช้ากับเราอ่ะไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรใครอยากทำก็ทำไม่ทำแต่ตัวเนี้ยขอไปตักบาตรกับโยมซึ่งมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะก็ดีละเหมือนแบบว่าพอเราทำดีแล้วความดีถ้าเราเหมือนเราเข้าไปแล้วเหมือนเราไปล้างเขาก็ยิ่งไปหรือเรานิ่งๆยิ่งไปต่อว่าก็เหมือนว่ายิ่งดุให้เขาเนี่ยไปเรื่อยๆยิ่งเราไม่ต่อว่าก็เหมือนเขาจะเข้ามาเนี่ยใช่ค่ะหลวงพ่อเรารู้อยู่นิ่งๆเขากลับมาเองแต่ถ้าเราไปตามเขาอย่างงี้นี้โผล่เล่นตัวเลยโผล่ยิ่งไปใหญ่เลยค่ะตอนนี้เหมือนเขาจะพูดอะไรทำไปเขาก็เกรงใจเราแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าเป็นยังไงมันเป็นคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของโลกซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มันทำใจพอวันเราทำใจได้ปุ๊บเราอยู่ตรงนี้แล้วโยมก็รู้ความรู้สึกว่าขอบคุณหลวงพ่อคนที่เคยปฏิบัตินั่งสมาธิแต่ก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากที่สุดเลยเพราะว่าโยมไปพูดกับใครเนี่ยบางคนเขาไม่เข้าใจบอกการที่เราจะฟังอย่างเดียวอะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้อ่ะเราจะรู้แล้วเราสามารถตอบเขาได้โดยที่แบบพวกหนูไปเอาคำพูดอย่างนี้มาไหนมาบอกเด็กมาบอกไม่รู้แต่หนูพูดได้เองแต่หนูก็พูดเหมือนเดิมนะคือเราปฏิบัติแล้วเราสามารถที่จะพูดได้มันมีปัญญาค่ะมีปัญญาคือเราไม่ได้ไปอ่านหรืออะไรแค่หนูฟังหลวงพ่อแล้วก็พอทำเสร็จปุ๊บก็ยังไปเล่าให้ครูที่เรียนฟังเขายังยากทำเลยบอกให้มาสอนเขาบ้างสิที่บอกมันไม่ยากหรอกแต่ว่าครั้งแรกๆอ่ะเราต้องทำใจให้ได้เขาบอกว่าแม้แต่เขาจะหายใจเข้าหายใจออกเขาบอกก็ไม่เห็นต้องยากอะไรขนาดนั้นก็คือหายใจเข้าหายใจออกตามปกติที่เรามีเนี่ยแต่พิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบง่ายกว่าการที่เราจะนั่งสมาธิแบบฌานนี่ค่ะโยมคิดนะคะเพราะอย่างนั้นเราต้องสะกดใจว่าไม่ไปคิดอย่างอื่นนะอะไรเงี้ยแต่นี้พอเราไล่ร่างกายลงไปปุ๊บจากหน้าไปหัวไปปากไปฟันไปผมไปเล็บปวดจมูกในร่างกายเราเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะนั่นคือพอทำแล้วอย่างน้อยเราเพลินไปเลยนะเพลินไปเลยลืมวันลืมคืนลืมเวลาไปเลยชั่วโมงแล้วเหรอทำอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวเลยถามว่าโยมจะได้เหมือนอย่างคนอื่นไหมก็ยังเพราะว่าโยมยังต้องค่อยๆไปค่อยๆก็คือก็รอเวลาว่าโยมคนเกษียณเนี่ยงานมันก็จะน้อยลงโยมก็จะมีเวลาปฏิบัติแล้วก็ให้กำลังใจคนที่มีปัญหาครอบครัวนะคะโยมประสบมาแล้วโยมมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อที่มีธรรมะที่ดีให้แล้วก็อยากได้หนังสือของหลวงพ่อขอบพระคุณมากสาธุนะสาธุนะโยมเนาะก็ยังไงก็ฝากรายชื่อไว้ที่หลังใหม่ก็แล้วกันเราก็ถอดหนังสือก็มีคำถามทางบ้านที่ส่งเข้ามาครับผมก็ขอขอบพระอาจารย์ครับก็มีคำถามจากศรีสะเกษนะครับโยมแชล่มนะครับถามว่าโยมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธจนจิตสงบมีอาการจิตเบาตัวเบานั่งไปนานๆมีอาการเหมือนมีตัวอะไรมาไต่ที่ขาไต่ขึ้นมาที่ใบหน้าโยมพยายามทนแต่ยิ่งนานเหมือนมีจำนวนมากขึ้นหนักที่ใบหน้าจนโยมต้องเลิกภาวนาเอามือมาปัดที่ใบหน้าอาการนี้เป็นเพราะอะไรคะเขาเรียกว่าสิ่งมันขัดขวางนะเวลาเรานั่งสมาธิหลายอย่างที่จะขวางเราไม่ให้นั่งนะมันเป็นเรื่องของกรรมก็มีเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างนะมารก็มีเป็นเรื่องอะไรหลายอย่างแต่ทีนี้บางคนก็ไม่มีก็มีบางคนมีก็ดีหรือบางคนมีไม่เหมือนกันก็มีอันนี้เราถือว่ามันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องที่ว่าเราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ไหมสิ่งเหล่านั้นกวนอย่างนั้นแล้วก็อารมณ์ที่กวนใจเราหรือว่ากิเลสกวนใจเรานี่มันมากกว่านั้นอีกเราจะทํำยังไงอะไรพวกนั้นทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการอดทนนะทำไมอดทนก็ความอดทนนั้นจะสู้ทุกอย่างได้ใครจะอึดกว่ากันระหว่างที่เรากับสิ่งที่มาไต่ตอมเราว่ามันจะมารบกวนแค่ไหนก็คือต้องสู้นะสู้แล้วนี่มันก็ไม่ได้ว่าทุกคนเป็นเหมือนอย่างเราทุกคนก็ไม่ใช่มันเป็นก็อาการต่างๆกันไปบางคนไม่เป็นก็มีนะก็เป็นเรื่องอุปสรรคก็แล้วกันเนาะอุปสรรคที่เราสามารถที่จะเป็นเครื่องทดสอบเราให้ผ่านไปได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่นลับนะมันเป็นเรื่องเล่นลับที่มันมีขึ้นมามันไม่นั่งก็ไม่เห็นมันมีเลยนั่งเราก็จะมีบางคนก็ลักษณะตัวโยกบ้างบางคนก็ตัวสับบ้างบางคนก็ สับประงกบ้างกลัวบางคนก็หงายหลังบ้างบางคนก็เป็นสารพัดน้ำลายยืดมันก็มีอย่างเงี้ยมันก็เยอะไปหมดนะแต่เราก็สู้ไปแก้ไขไปก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากศรีสะเกษครับโยมสำลิดครับเจริญสุขโยมตามนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมสำลิดที่เคยไปวัดพระอาจารย์ที่หอมขายหอมกระเทียมพระอาจารย์จำได้อ๋อจำได้เป็นไงบ้างโยมสำลิดรู้แต่หน้าแต่ไม่รู้ชื่อว่าไงเป็นไงถึงไหนแล้วหนูโทรเข้าร่วมรายการค่ะหนูไม่สงสัยอะไรหรอกหนูปฏิบัติตอนนั้นหนูป่วยเป็นหนูเป็นเส้นเลือดในสมองไม่เลี้ยงสมองไม่ทันค่ะหนูชาไปทั้งข้างๆหนึ่งหัวก็ชาทีนี้หนูก็สู้เขาบอกว่าถ้าล้มก็ตายทีนี้หนูก็บอกหนูก็ทำเอาจริงจังเลยหนูเอามีดใบมีดโกนที่ม้วยส่งอนาโตมีมาให้ดีหนูก็กรีดที่กระโหลกนะคะแล้วในตัวหนูก็เสียวนะมันเสียวไปทั้งตัวเลยค่ะอาจารย์มันเป็นอุบายแต่ก็เสียวได้เหมือนกันค่ะหนูลองดูเพราะว่าหนูมันทรมานไงมันพร้อมที่จะมันซีดน่ะมันทุกวันเหมือนเส้นจะแตกนะคะที่หัวที่หนูก็ลองหนูทำนอนหนูก็ทำหนูจะตีดออกเป็นแดงๆสมองไหลออกมาทีนี้มันหายได้ไหมอาจารย์ตอนนี้หนูหายแล้วดีจังเลยดีจังเพราะว่าหนูไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ติดกันแล้วมันโล่งไปหมดแล้วมันโล่งไปแล้วโอ้เนาะหนูไม่ได้กินยาโรงพยาบาลไม่น่าเชื่อมันเป็นอุบายเขาบอกว่าถ้าล้มก็ตายหนูจะสู้ว่าหนูยังไม่อยากจะตายตอนนี้หนูเจอพระอาจารย์แล้วหนูยังไม่อยากตายเพราะว่ายังไม่ได้อะไรค่ะหนูก็สู้ก็ทำอย่างนั้นแหละเราก็กรีดไปทั้งตัวเลยนี่กรีดทั้งล่างจะได้ให้หายหมดเลยโรคหายหัวแล้วก็หายทั้งตัวเลยเป็นแดงๆเลือดไหลออกมาแดงหนูทำทุกวันหนูทำมาพอดีเอ้าทำไมอาการหนูดีขึ้นมาเป็นเดือนช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ไปวัดพ่อเลยมันหายมาเป็นเดือนแล้วค่ะอ๋อหายเป็นเดือนละดีละค่ะหนูลองไปเช็คดูหมอบอกว่าดีขึ้นทุกอย่างแบบที่เคยอักเสบมันก็หายแล้วกระเพาะไม่น่าเชื่อกระเพาะเป็นแผลก็หายปกติตับอักเสบไม่ค่อยหายง่ายนะไม่รู้แต่ว่าหมอเขาบอกแบบนั้นหนูอัศจรรย์ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะหายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หนูอาการดีขึ้นมากก็ดูที่อาการเราด้วยนะดูอาการของเราด้วยว่ามันดีขึ้นไหมอย่างที่เขาว่าเนี่ยก็ถ้าดีขึ้นก็คงจะใช่หมอแล้วนะหนูดีขึ้นเลยหนูด้วยเราไปตรวจดูค่ะเพราะว่าเดินก็ไม่ล้มไม่เหมือนจะล้มเหมือนแต่ก่อนหนูเดินมันจะล้มแล้วมันเดินไปไหนก็ไม่ได้มันจะล้มเดินจงกรมก็ไม่ได้เพราะเดินได้2-3 เที่ยวหนูก็จะล้มแล้วค่ะเพราะว่าหนูจะชาถึงตรงหัวข้างๆตื่นกลางนอนกลางคืนก็ชาหมดเลยมือเหมือนมันจะเป็นการไปเลยเนี่ยทีนี้หนูก็ลองทำดูสู้เลยตายก็ตายหนูทำทั้งคืนทั้งวันหนูจะปีอย่างนั้นแหละกลายเป็นโรคการดีนะกลายเป็นโรคอย่างอื่นก็หายไปด้วยตับอักเสบไม่รู้ค่ะหนูดีขึ้นมากๆเลยหนูเดินก็ไม่รู้ไม่อะไรหนูเลยจะลองไปเช็คดูว่าทำไมอาการหนูดีขึ้นแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่มีแล้วในหัวหนูก็ไม่เป็นอะไรแต่ก่อนนั้นขยำตลอดเลยเพราะมันจี๊ดเหมือนจะแตกนะคะมันตันนั่นแหละมันตีบมันเลยหนูถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้โยมเพราะว่าการทำสมาธินี่มันเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วก็บุญอันนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ผ่อนคลายตรงนั้นได้เพราะว่าจิตเราอยู่ในส่วนไหนส่วนนั้นจะผ่อนคลายหมดเลยมันเป็นกับมันเป็นสมาธิในตัวมันเองแล้วก็มันก็รักษาตัวมันเองแล้วอย่างการทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนก็ว่ามันเป็นบุญชนิดหนึ่งที่ทำให้แก้กรรมแก้อะไรเราได้ให้เบาลงบางลงมันเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องกรรมเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะลดหย่อนผ่อนโทษไปให้เราได้เยอะเลยเพราะมันเป็นบุญที่อัศจรรย์มันเป็นบุญของทางเส้นนี้มันเป็นทางของพระอรหันต์ถ้าเกิดว่าทำไปเนี่ยมันอัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ก็เป็นไปได้นะหลายคนก็หายบางคนก็จะตายแล้วยังหายเลยนะเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ยังหายเลย ค่ะหนูสงสัยเลยมันหายจริงมันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าอาการหนูดีขึ้นมากก็ดีขึ้นก็แสดงว่าหมอก็พูดตรงนะถ้าเกิดหมอว่ามันมีแล้วนะแต่เราก็ยังมีอยู่เนี่ยมันอันนี้มันขัดแย้งกันก็หนูดีขึ้นเลยหนูลองไปเช็คดูทำไมเราเดินไม่ล้มในทางนั้นก็หมอก็แน่นอนอยู่แล้วทำไมเราไม่เป็นแบบเหมือนเดิมทำไมเราไม่ซีดในหัวในอะไรเราดีขึ้นมากๆไม่ช้าไม่อะไรเลยค่ะฉะนั้นมันก็ตรงกันหนูไม่กินยาเพราะว่าหนูจะทำแบบนี้ถ้าตายก็ให้ตายหนูทำก็ทำให้มากๆเลยตอนนี้ทำมากๆเลยทำมากๆจะเอาธรรมะเนี่ยไปสู้แล้วเราจะสดชื่นแล้วก็เราจะมีพลานามัยที่ดีนะอาจจะผ่อนโรคร้ายเราจะผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็อาจจะหายได้หลายถ้าโรคหนึ่งหายโรคหนึ่งก็ไปตามเพราะว่าจิตมันอยู่ในตัวมากๆเนี่ยมันจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหมดเลยแล้วไม่ให้การตึงเครียดไม่ค่อยมีที่มันตึงเครียดคือจิตมันออกนั่นเองจิตมันออกเครียดก็ผ่อนคลายอาจารย์ตอนนี้หนูสบายลูกจะดื้อจะอะไรหนูก็ธรรมดามองไปก็เรื่องของเขาเราก็ทำของเราไปจะพ่วงเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่เหมือนเราแล้วเมื่อจิตเราออกนอกปุ๊บเนี่ยความตึงเครียดเกิดปุ๊บมันก็บีบคั้นอวัยวะเราเนี่ยมันนั่นไปหมดเลยล้วนเลยไปหมดเลยโรคร้ายก็ลุมเลยนั่นนี่มันเป็นหมดเลยติดขัดหมดเลยแต่ทีนี้เราอยู่ในตัวมากๆผ่อนคลายเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโปร่งขึ้นมันทำให้โรคมันหายได้นะก็ดีหนูไม่สงสัยหรอกค่ะอาจารย์หนูโทรมาร่วมรายการหนูก็ถามว่ามันจะจริงได้หรือเปล่าก็เป็นได้ก็หลายคนที่ทำตามธรรมะก็บางคนก็รอดตายไปหลายคนนะขนาดที่ว่าโยมพยาบาลมาเอาแล้วนะยังรอดเลยนะที่มีโยมอะไรที่โคราชมาเอาแล้วนะชุดแดงมาเลยนะแล้วก็สุดท้ายไม่เอาให้ส่งคืนไปก็คือว่าคนพิจารณาเนี่ยเขาไม่อยากเอาไปเพราะว่าคนนั้นไม่ประมาทแต่คนที่ไม่พิจารณานะไปอย่างเดียวคือว่าอยู่ไปก็เหมือนโลกไปไม่เห็นประโยชน์อะไรเขาเอาไปแต่คนพิจารณาเนี่ยเขาเห็นความสำคัญตรงนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกหนูทำทุกวันค่ะจะทำจนจะตายนั่นแหละค่ะอาจารย์หนูกราบนมัสการนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เจริญพรก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะ ก็ถือว่าเราการพิจารณาอย่างนี้เป็นถือเราเดินทางเส้นเดียวกับพระริยเจ้าหรือแม้เรายังไม่เป็นพระริยเจ้าก็จริงแต่มันเราจะกำลังจะเริ่มเดินและอนาคตว่าที่พระยาเจ้าอยู่แล้วถ้าเราก็เดินไม่หยุดสักวันหนึ่งต้องเป็นอันนี้ทางนี้ก็เลยเป็นทางประเสริฐนะประเสริฐมากพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวถึงว่าเมื่อใดมรรคเนี่ยมรรคยังมีการปฏิบัติอยู่ในโลกเมื่อใดโลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ไม่ว่างต่อพระยาเจ้าทั้งหลายเพราะพระเนี่ยจะเกิดจากจะเป็นพระยาเจ้าได้ก็ต้องอาศัยมรรคเขาเรียกว่าอริยมรรคนะอริยะก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายนั่นเองประเสริฐนะแล้วก็อาศัยมรรคทางเส้นนี้เดินแล้วก็ถึงจะเป็นอริยมรรคได้ก็กลายเป็นพระอริยเจ้านั่นเองถือว่าทางเส้นนี้เป็นทางที่ล้ำเลิศนะถึงเราทำเนี่ยอัศจรรย์ไปหมดบางคนเนี่ยอายุเนี่ยครบกำหนดแล้วมานะแล้วก็นึกถึงดวงตาตายเป็นตายแต่ไม่ตายฟื้นมาอีกเขาบอกว่าให้บางคนเนี่ยเห็นเลยนะยมมาทูตมานั่งเลยนะเห็นด้วยตาเนื้อด้วยนะนั่งด้วยแล้วก็บอกไปโรงพยาบาลยมทูตนั่งอยู่ในโรงพยาบาลใช้ชุดแดงด้วยแล้วใช้จงกระเบนด้วยแล้วก็ถามว่ามาทำไมเอามาตรวจไม่ต้องไปตรวจแล้วหายแล้วกลับบ้านไปให้กลับบ้านอย่างเดียวไม่เอาแล้วฟื้นมาเลยฟื้นมาแล้วนะแต่ว่าไปหาหมออีกทีนะปรากฏว่ายมทูตนั่งอยู่เก้าอี้นะเห็นด้วยตาเนื้อนึกว่าที่แรกว่าหมอทำไมนั่งชุดแดงออกมาไม่ใช่แล้วไม่ใช่หมอแล้วนะก็มีสายอื่นเข้ามาพอดีเนาะครับก็ขอการพระอาจารย์ครับก็มีสายสุดท้ายแล้วเนาะครับผมจากกรุงเทพครับโยมน้อมจิตครับเจริญสุขโยมขันน้ำมัสการหลวงพ่อคะเจริญพรเวลาดิฉันนั่งสมาธิหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาผมโกนเล็บฟันหนังนี่ค่ะเอากระจกมาตั้งแล้วก็พิจารณาในกระจกแล้วมองเป็นทุกอย่างในนั้นได้ไหมคะไม่ได้โยมไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นร่างสองร่างที่ดูกันอยู่ร่างจริงกับร่างในกระจกเนี่ยมันเป็นสองร่างเราใช้กระจกอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเป็นร่างเดียวนะมีร่างเดียวเท่านั้นร่างเราเลยฉะนั้นไม่เอาร่างอย่างนั้นไม่เอาคือว่าดิฉันกลัวว่าถ้าเกิดคือที่ลาแล้วใช่ไหมคะคือกลัวว่าแบบว่ามันจะไม่เห็นของจริงอะไรเงี้ยก็เลยมองมันเห็นของจริงอยู่แล้วแต่ว่าเห็นทันทีไม่ได้เราต้องเห็นของ อุบายก่อนเห็นอุบายเช่นว่านึกเราเน่าบ้างอืดบ้างพองเนี่ยเขาเรียกอุบายเนี่ยจะทำไปประมาณ2ปี3ปีเนี่ยเรามันจะเห็นร่างจริงทีหลังฉะนั้นเราจะเห็นร่างจริงเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องย้ายก็เห็นร่างจริงอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องรอเวลาหน่อยแต่ตอนแรกที่แรกก็เห็นร่างอุบายก่อนฉะนั้นร่างอุบายเนี่ยกินเนื้อที่ไปกินเวลาไปเยอะขึ้นแค่อุบายก็กิเลสลดไปเยอะแล้วนะแล้วก็จะเห็นร่างจริงทีหลังร่างจริงนั้นเราต้องการอยู่แล้วอย่างไรก็เห็นร่างจริงแต่ว่าเราเห็นจริงทีเดียวไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตออกนอกแล้วจิตออกนอกแล้วเขาไม่ให้ออกนะไม่ให้ออกเนาะค่ะหลวงพ่อเขาท่านมีอยู่วันนึงค่ะก็เลยไม่ได้เอากระจกมานั่งมองก็ลองพิจารณาคือว่าคือกลัวจะเป็นวิปัสสนึกค่ะก็เลยก็ไม่เป็นไรไปวิปัสสนึกไปวิปัสสนาก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าเราเห็นตัวเนี่ยเป็นได้หมดมันก็เกิดการนึกนี่แหละนะวิปัสสนาก็คือการนึกนั่นแหละนะมันไม่ได้ไปเป็นอะไรเราไปกลัวตรงนั้นไม่ใช่นะศัพท์ตรงนี้เนี่ยเขาใช่เขาเข้ามาพูดเน็บแนมกันว่าวิปัสสนาบ้างวิปัสสนึกบ้างเนี่ยความจริงมันเป็นการเน็บแนมกันแต่จริงๆแล้วการเห็นตัวเป็นวิปัสสนาทั้งสิ้นนะจะเห็นด้วยวิธีไหนก็ช่างเถอะมันก็นึกนั่นแหละนะก็แล้วที่กิเลสเราก็นึกเนี่ยมันเกิดนะแล้วที่ดับกิเลสก็ต้องนึกถ้าไม่นึกแล้วมันก็อะไรไม่เกิดไม่ได้หรอกแต่เรานึกทางที่ถูกมันก็ถูกนึกทางที่ผิดมันก็ไปเลยเนี่ยเนาะเขาเวลาพี่นาไปเนี่ยบางทีแบบคือมันเหมือนก็คือร้องไห้เลยค่ะหลวงพ่อเป็นยังไงล่ะคะก็ดีแล้วเนี่ยร้องไห้นั่นหมายถึงว่าเราดีไงเอาร้องไห้นั่นแหละดีแล้วถือว่าเราเข้าหลักแล้วล่ะร้องไห้เขาต้องการให้ร้องไห้เนี่ยมันการร้องไห้บ่งบอกถึงการเข้าถึงนั่นเองนะแต่ว่าเราจะไปเอาตรงนั้นไม่ได้เอาอย่างเดิมนั่นแหละให้มากๆเนาะหลวงพ่อเราทำไงถึงจะหายร้องนะคะหรือว่าอ๋อทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเห็นมากๆเดี๋ยวมันจะเบาเองรักษาไว้อย่าให้หายนะเพราะรายการเราก็หมดพอดีนะโยมเวลาเราน้อยเนาะสุดท้ายเลยนะสายสุดท้ายเลยก็ขอให้ทำตามนั้นก็แล้วกันให้เห็นตัวเองแล้วก็ตั้งไว้รักษาไว้ก็แล้วกันวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีนะครับขอขอบคุณพระอาจารย์ครับรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วครับยังไงญาติโยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการมาได้ที่รายการธรรมะสว่างใจวัดสังฆทานเลขที่100/1หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงท้ายนี้ก็ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ